ริลัมจะเป็นฝ่ายได้เคลียร์เริ่มเล่นก่อนรองเท้าขาวอย่างนี้ก็น่าจะเป็นสุดเช่าจะทิมบุกจากซ้ายไปขวานะครับดูบอของ SCG ได้บอที่ลีควางชอนสาดขึ้นมาออกข้างเป็นเจ้าถิ่นได้ทุ่มแล้วครับไม่เข้าใจกันแต่ก็ยังแก้ไขได้พี่พงษ์ลงมาที่ดัศกรแล้วครับวางยาวออสมาอิบานเยสก็หัวสวนเทียทอนเบิ้ลยาวพานุพงษ์มายืนตัวทางด้านขวานะครับตรงนี้มาริโอพิชิตพงษ์ออกซ้ายวีรวุฒเอาลงพื้นก็เจอกับสุรีนะครับดูเหมือนมองไกลๆสุรีน่าจะใส่รองเท้าสีดำน้ำเงินนะครับแบบนี้ส่วนสุรัตน์จะเป็นสีฟ้าวิรวุฒิทุ่มทุ่มมาริโอเจอรุม3แล้วเป็นมวยลามที่เคลียร์ออกมาได้หาครับเคลียร์แล้วดูว่าจังหวะจะสวนคนเดียวเหมือนกันก็ยังสวนเร็วไม่ได้เป็นบอทุ่มของบุรีรัมย์แหละครับสุรีของขึ้นมาทุ่มเองทุ่มยาวขึ้นมาบอย้อนหลังไปหน่อยครับแล้วนอนเล่นเจ็บจังหวะของไคฮิลาโนะถึงไม่ว่าอะไรแล้วดานโนจะสวนเร็วครับดานโนให้ธีรศิลป์เจอเข้าด้านหลังตัดเกมไว้ของธีรธรบุญมาทันตัดฟาวตั้งแต่ตรงกลางสนามนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นธีรธรนะครับที่มาตัดฟาวใส่ธีรศิลป์แดงดาเมื่อสักครู่ลูกฟรีคิกนัสกรเล่นสั้นเล่นกับพิชิตพงษ์แล้วครับทางซ้ายมาที่ดัศกรใหม่ตรงนี้ถึงดานโน่มองขวาขวาบอลย้อนหลังหน่อยแต่ก็ยังทันครับปิยพลคือดานโน่เบิ้ล1-2ตรงนี้ธีรธรอ่านได้ดีอ่านแล้วบังเอาจนมิดครับด้วยทางบอลที่แข็งแกร่งของธีรธรเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของบุรีรัมย์วันนี้ก็จะได้เห็นบทบาทเกมริมเส้นทั้ง2ข้างนะครับของ SG เมืองทองทั้งปิยพลแล้วก็วิรุฒกาเหยี่ยมในบทบาทของวิงแบ็คนะครับการยืนหลัง3แบบนี้นี่ย็อกก้าก็พยายามให้ทีมมีเล่นบ้างในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงต้นฤดูกาลนี้นะครับดูบอลจังหวะ2ออสมาเคลียร์มาไม่ขาดเท่าไหร่แต่สกอร์มาใหม่บอชิงธีรศิลป์กวาดได้กวาดแต่ก็เจอรุมแล้วเป็นสุรัตน์ที่ฉกมาได้ทางซ้ายมีตัวขยับแต่เข้าไปข้างในผู้สินว่าอะไรเป็นบอลของ SG แล้วครับมาริโอหักข้อมาถึงดานโน่ขวาสุดปีพงขยับบอลทะลุช่องครับปิยพลดวลกับธีรธรโยกต้องคืนหลังมาตรงนี้ออกข้างเป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์ครับบอลกักกันนะครับมุสกูก็เลยเล่นไม่ได้ทั้งดัสกอนก็อยู่ไกลตัวนะครับพันธุพงศ์มาจะมาช่วยเล่นเดี๋ยวบอลออกข้างไปแล้วออสมาอิบานเยสเปิดยาวขึ้นมาช่วงนี้ต้องเป็นพันธุพงศ์ที่สาดยาวทิ้งขึ้นมาได้ครับบอลมาถึงศิวลักษณ์ศิวลักษณ์เปิดลื่นแต่เขาไม่เสียหายแต่ได้เขินแน่ๆแล้วตอนหน้าเป็นแฟนของเจ้าถิ่นด้วยบอลยาวทางขวาครับบอถึงสุดเช้าปัดตรงนี้ต้องสกัดได้มาทางพานุพงศ์แต่ทั้งสองเก็บได้ไหมครับทางบุรีรัมย์สุรีให้ออสมาเบิ้ลทางขวาใหม่ไม่ถึงแล้วแต่วีรวุฒิตรงนี้พลาดครับตัวพลาดวีรวุฒิสุดเช้าเปิดมาที่เสาแรกเจอบล็อกมาดูธงชี้เป็นลูกเตะมุมเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์ครับเป็นคาเบียปาติโยเลยครับ
ข้ามาปั๊มเมื่อสักครู่นะครับเตะมุมครั้งแรกในเกมนี้ครับเป็นของผู้มาเยือนนะครับจะเปิดโดยธีรธรบุญมาทันเลยครับลูกเตะมุมแรกโดยธีรธรเปิดโด่งมาเสาสองวิระชกออกมาได้ชกมาก็เป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์ได้เดินหน้ากันใหม่ครับดูว่าควรเกโร่ควรเกโร่มันจะไม่ทุ่มแล้วครับดูครับจังหวะชกมาของวิระเกิดพุทธานะครับบอลโค้งมากดดันวิระแต่ว่ายังออกมาได้ดีเลยครับเจ้าตัวบอลทุ่มครับของธีรธรครับให้ใครฮิลาโนะใครก็ตรงนี้ผู้สื่อบอกว่าบอลโดนทางคายออกนะครับเป็นเอสจีเมืองทองได้ทุ่มบอลทุ่มยาวขึ้นมาจังหวะ2ดัสกรดิดให้มาริโอจังหวะเดียวหาเข้าความเร็วที่สินชบชบเจออีบานเยสตรงนี้บอลเข้ามาในสุรีให้จิรวัตรมาถึงสุชาวออสมาอีบานเยสให้กับทางคุนเกโร่ได้หาเข้ามาดูไคกิลาโนะทิ้งให้กับคุนเกโร่บอลห่างตัวไปประเดิมประตูแรกในสีเสื้อของบุรีรัมย์ได้แล้วนะครับควรเกโร่ครับในเกมที่บุรีรัมย์ถล่มสงขลาไป6ประตูต่อ1ครับพานุพงษ์ทุ่มมาติดสุรัตน์แล้วครับบอลจังหวะ2ดัสกรงัดแล้วก็ดีต่อดีดมาที่ธีรศิลป์ดวลเชิงตรงนี้บอลโดนธีรศิลป์ออกครับผู้สินให้ทางบุรีรัมย์ได้ทุ่มที่ธีรธรธีรธรทุ่มขึ้นหน้าข้างหน้าปาติญโญก็ยังพักบอลไม่ได้ตรงนี้บอลทางขวาสุดเฉาจับห่างตัวทำให้มาเข้าทางของไคคิดาโนะเล่นกับปาติญโญทิ้งตัวกวาดแต่ก็ไม่ตรงกรอบเห็นมีช่องก็ลงมือทำเร็วครับปาติญโญก็จะชิงเล่นเร็วเลยครับเพื่อจะเล่นงานใส่วิระเกิดพุซานเองครับแต่บอลไม่ตรงครับจังหวะยิงของคาเบียปาติญโญครับลูกครึ่งฟิลิปปินส์สเปนนะครับวัย25ปีครับนี่ก็ติดทีมชาติฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับเลือกเล่นให้กับฟิลิปปินส์ไปแล้วครับบอลมาอยู่ที่ธนศักดิ์ให้จิรวัตรเล่นจิรวัตรมักขลมธนศักดิ์สีใสวางเองครับใช้บอลยาวตรงนี้ไม่ผ่านทีมยูจินแต่จังหวะ2สุรัตเก็บได้สุรัต เจอเบียด2ก็เสียหลักมันบอลออกทุนนี้ของทาง SG ไม่ดีพอแต่ขวางของสุรีก็ไม่ดีมาเข้าทางปิยพลนะครับ SG จะขึ้นเร็วปิยพลให้ธีรศิลป์ให้แรงจังหวะที่ยังทามิ่งไม่ดีพอครับบอลโดนทีมยูจินออกแล้วครับอย่างที่ผู้สินให้ทาง SG ได้ทุ่มนะครับธีรธรสาดยาวขึ้นมาคายฮิราโนะดวลกันกับพิชิตพงศ์บอลวางทางปาติโยให้ไม่แม่นโดนพานุพงศ์สาดยาวดูยังระวังตัวกันทั้ง2ฝ่ายนะครับครับตอนนี้เนี่ยมีสกอร์ขยับเพิ่มเติมนะครับชัยนาทขึ้นนำสมุทรสงคราม 1-0 นะครับแล้วก็สุพรรณบุรีครับตามหลัง BC 01ในขณะที่ TOT ครับตอนนี้ตามหลังอาร์มี่02แล้วครับสุรัตน์ให้คู่แฝดสุรีนะครับสุรีสาดยาวขึ้นมาใช้ความเร็วของปาติโยวิระออกมาโขกลูกนี้ว้าวแต่ก็แก้ไขได้เด็ดขาดเสียแค่ทุ่มเท่านั้นครับสุรีเป็นบุรีรัมย์ที่เดินหน้าต่อจิรวัตรให้สุรียังเจาะเร็วไม่ได้ครับ
ธนศักดิ์มาใหม่พอเสียบอลแล้วทาง SCG เมืองทองก็ลงไปแพ็กกันแน่นหนานะครับทำให้ช่องหายากตรงนี้ถึงหาครับไม่ล้ำหน้าไม่มีทงขึ้นไม่ทงยิงโอกาสทองสุดเฉาโอ้โหบอลไม่เชื่องเท้าพองางจะยิงก็โดนขวางไปก่อนทำให้ทาง SCG ก็รอดตัวไปแล้วจะสวนเร็วบอลริมเส้นมาริโอเข้ามาข้างในไม่แม่นเหมือนกันไม่แม่นอย่างนี้ก็ออสมาอีบานเยสจะย้อนคืนอาครับมาทางซ้ายซ้ายที่ควนเกโร่ควนไม่ฝากเจอปิยพลบล็อกไว้ได้ไม่ฝากผู้ช่วยต่อปิยพลตรงนี้ฟาวแล้วครับออสมาต้องมาตัดเกมเพราะขึ้นแล้วลงไม่ทันเหมือนจะโดนเหลืองด้วยนะครับออสมาอีบานเยสเจ้าตัวยอมตัดฟาวซะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับออสมาอีบานเยสครับโดนเหลืองครับเป็นเหลืองแรกของเกมโดยออสมาอีบานเยสครับโอ้จังหวะของแม่สุชาวคือมุมไม่เราก็เลยไม่เห็นว่าเหลื่อมจากตัวของพานุพงษ์มามากน้อยแค่ไหนนะครับคือพอบอลไม่เชื่องเท้าก็เป็นวิรุฒกาเหยียบที่อยู่ใกล้แล้วก็มาบล็อกได้ก่อนที่สุชาวจะได้ง้างลูกฟรีคิกของ SCG เมืองทองนะครับพานุพงษ์จะเล่นยืนยันโดนเหลืองนะครับออสมาอีบานเยสครับธนศักดิ์สกัดตรงนี้วีรวุฒิบางเอาทุ่มเห็นบอลทุ่มของ SG เมืองทองเจ้าถิ่นแล้วครับทุ่มเร็วมาที่มาริโอให้ธีรศิลป์ได้ขวา ก็เจอสุรัตน์ก็มาพัวพันไม่อยู่ช่องกสกรบ้างเล่นกับพิชิตพงษ์ครับถึงมาริโอม้วนเข้าในม้วนมันเป็นขวาต้องเปิดขวาสุดปิยพลเบิ้ลเหมือนส่งให้กับทางศิวลักษ์ยังไงอย่างนั้นยังไม่ได้จบแล้วทีนี้บุรีรัมย์จะไปบ้างไทยเล่นกับคนเกโร่ทิ้งที่ว่างครับปาติโยเบิ้ล1-2กันบอลไม่ดีเท่าไหร่บอลคนเกโร่ยกมือขอโทษปาติโยแล้วครับให้กันคนละช่องเลยครับจังหวะขยับระหว่างคนเกโร่กับคาเบียปาติโยดูบอลของดาโน่ครับเอสกีเมืองทองดาโน่ดวลกับออสมาออสมาทางดีครับทางดีแก้มาตรงนี้แม่นกับเกโร่แล้วกิรวัตรไม่แม่นดสกรเองก็มาเข้าทางของบุรีรัมย์แล้วครับโดยจังหวะจะไปเร็วสุดเช้าว่างให้ปาติโยครับเบิ้ลดงตาเร็วมากแต่ว่าบอลมันดงไม่นิดเดียวเท่านั้นครับโอ้จังหวะนี้ของทางปาติโยโอ้เล่นเอาเหมือนจะเป็นคิมยูจินไปโวยวีระเลยนะครับนี่ขยับมานี่คิมยูจินพอเสร็จจังหวะนี้รีบไปโวยวีระเกิดบุษาเลยว่าออกมาทำไมขนาดนี้นะครับโอ้โหดูครับบอลจากสุชาวให้มาน้ำหนักมั่นดีเหลือเกินครับแล้วยกกะจะเล่นงานวีระเกิดบุษาแต่บอลเหมือนไม่ตรงกรอบด้วยครับเจ้าตัวเหลือเห็นวีระและกะเล่นงานเลยครับมาดูเริ่มจะมีช่องกันแล้วครับบอลทุ่มของทางเอสจีเมืองทองคิมยูจินจะทุ่มเหรอครับขออภัยเป็นลีควางจองที่จะทุ่มมาริโอบอลซ้ายวิรวุฒิเล่นกับธีรศิลป์โดนดักทางได้ซะก่อนมาดูบุรีรัมย์จะไปออสมาขึ้นมาที่ธีรทรแล้วครับทางซ้ายธีรทรก็เจอวิรวุฒิค้ำเร็วทิ้งบอลยาวใช้ความเร็วตรงนี้บอลปลิ้นออกข้างแล้วครับมีเสียงนกหวีดพูดตัดสินนะครับต้องดูว่าจังหวะที่เกียร์ทอนเปิดไปแล้วเนี่ยมีฉลับมีปะทะกันหรือไม่อินแดนไปครับผู้สินให้พนุพงศ์ถอยมาทุ่มในแดนตัวเองมาริโอพลิกได้พลิกแล้วยิงเลยครับลักไก่เหมือนกันเห็นทางศิวลักษ์ออกมาไกลแต่ก็ยังไม่แม่นมีตอบโต้คืนเลยครับมาริโอยูรอฟสกี้ธนศักดิ์ให้สุรีเล่นธนศักดิ์โดนบีบก็ใช้บอลยาวตรงนี้ลีพอออกแล้วครับบอลทุ่มของบุรีรัมย์สุชาวเล่นเองให้สุรีคืนขอมาตั้งที่จิรวัตรแล้วครับเจอดาโน่ไล่คุมเชิง
ย้อนใหม่มาตรงนี้สุรีบอลถึงปาติโยครับปาติโยล็อกเข้าในล็อกก็เป็นรีควางชอนที่มาเกี่ยวได้แล้วพนุพงศ์สาดยาวทางขวาเทียสินขวาสุดมีศอกขึ้นมาครับปิยพลควบดวลกับออสมาอีบานเยสออสมาไม่กล้าพูดพลาดบนเหลืองแล้วโดนหลุดเดียวมาตรงนี้มีกับพลบันเทาแล้วทูฮูเกือบแล้วบอลเอาไปเอามาเนี่ยกลายเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของบุรีรัมย์โอ้โหจังหวะที่ออสมาหนีทางปิยพลหนีออสมาได้เกือบแล้วครับการเล่นแบบระบบวิงแบ็กเนี่ยเล่นงานเกมรับของบุรีรัมย์สองคนเลยครับขึ้นทางฝั่งของปิยพลเนี่ยครับแตะหนีออสมาอีบานเยสแล้วตรงนี้ดึงรอแต่ว่าดาโนโดนบังหมดเลยครับเขาเลยไม่กล้าจ่ายนะครับโอ้โหบอลสุดท้ายโดนปิยพลเคลียร์ออกหลังไปว่าคือเงยหน้ามาจะเจอแต่ดาโนนะครับแต่ว่าดาโนถูกล้อมโดยสีขาวอยู่3คนครับก็เลยกะจะรอให้ดาโนว่างก่อนนะครับสุดท้ายเลยจ่ายยัดเข้าในไม่ได้สิวลักษ์เปิดยาวขึ้นมาเริ่มเห็นช่องกันแล้วล่ะครับถึงตรงนี้สุรัตน์ออกซ้ายธีรธรไม่ได้ขึ้นมาแล้วปิยพลก็บังคนเกโร่ได้เป็นบอลทุ่มของเจ้าถิ่นแล้วครับอนุพงศ์ธีรศิลป์บอลตรงก็เสร็จออสมาอาจจะว่าตรงนี้บอลลงพื้นเป็นสุรัตน์ชิงได้ก่อนบอลมาที่เกโร่ควนเกโร่รอใครให้ปาติโยมาที่ใครฮิลาโนขอ3คนแต่สีแดงดำของ SCG แน่นจริงๆเนี่ยครับปาติโยได้ซ้ายซัดเสาแรก1ประตูต่อ0โอ้โหแสกหน้าของวิลาเกิดพุทธาโอ้โหอันตรายจริงๆครับโอ้จังหวะกดของปาติโยเต็มๆเลยนะครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำโอ้โหบอลไม่ล้ำหน้าครับเล่นชิ่งให้บอลกันจังหวะเดียวครับแล้วกดแสกหน้าใส่วิลาเกิดพุทธาครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำดูครับบอลคนที่ห้อยคนสุดท้ายคือกิมยูจินครับโอ้โหดูครับกดด้วยซ้ายอีซ้ายคมจริงๆครับจังหวะตีดของสุชาวนุดดุ่มครับพอได้สุชาววิทย์สมบูรณ์กลับมาแล้วในเกมรุกของบุรีรัมย์หลากหลายมากขึ้นนะครับมีสั้นมียาวครับจังหวะสกิดของสุชาวให้กับคาเบียปาติโยครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำก็นาทีที่16นะครับที่ทีมเยือนขึ้นนำไปก่อนเขาได้เตือนในจังหวะที่งัดโด่งข้ามคานที่วิลาออกมาไกลแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็ถอยออกมาไกลจากเส้นอยู่บ้างเหมือนกันทีนี้ก็มาดูว่าเจ้าถิ่นได้บอลเอียสินออกด้านหลังให้มาริโอทางโน้นลีควางชอนไปลื่นแต่ก็บอลตรงนี้บุยลามได้หาครับคายฮิลาโนะเข้ามาในหมาแม่นกับธีรศิลป์เป็นบุรีรัมย์ได้บอลทางซ้ายสุดคุณเกโร่ทางขวาเนี่ยไปรออยู่2ควรเห็นมีแค่ด่านเดียวดอสกอนรอว่าจะจ่ายไม่จ่ายฝ่าดื้อๆฝ่าที่สล็อกล็อกหักช่องได้ขวาปันโค้งโค้งหูไปฉลับไปฉลับตัวประกบนิดเดียวเท่านั้นดูถ้าไม่คิมก็เป็นพันธพงศ์ที่บล็อกออกไปได้แล้วครับเหมือนผู้สินจะชี้มือเป็นลูกตั้งเตะนะครับเนี่ยครับควรเกโร่เพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้แต่มุมนะครับดูครับโอ้จะพอไปซ้ายมีช่องแล้วเจ้าตัวไม่ยิงครับดูครับเนี่ยครับจะม้วนกลับมาเพื่อจะยิงขวาเนี่ยครับปอฉลับคิมยูจินนะครับว่าแต่ผู้สินมองไม่ทันครับยัง 1-0 เท่านั้นบอลยาวขึ้นมาโดนธนศักดิ์ดักไว้ได้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในช่วง15นาทีที่ผ่านมาเนี่ย SCG เมืองคองครองได้มากกว่าหน่อยๆนะครับ51-49%ครับบอลที่ควรเกโร่อีกครั้งครับตัวเล็กๆแต่ทักษะกับบอลนี่ตรงนี้พันธพงศ์สาดยาวขึ้นมาทางหน้าก็ยังพักบอลไม่ได้ออสมาเห็นก่อนเล่นกับทีละทอนหางตัวควนเกโร่ดักได้พันธพงศ์งัดโด่งเข้ามาในอย่างนี้อันตรายครับใครขึ้นบอลถึงดัสกอนฝากที่รีควางชอนทั้งจะเจาะในเสียบอลให้บุรีรัมย์เบิ้ลเร็วไปครับจังหวะนี้สุชาวน่าได้อยู่มาริโอเป็นของทาง SCG บ้างวิรวุฒิเกี่ยวจังหวะแรกไม่ติดแต่ก็ยังไปบอลไม่ออกนะครับวิรวุฒิควบมาได้ไต่เส้นมาไต่เส้นมาเรื่อยๆแล้วถึงเส้นหลังเปิดน่าจะโดนบล็อกออกไปแล้วครับโอ้ไม่ใช่บล็อกด้วยผู้สินชี้ให้บอลตั้งแต่จากประตูว่า เห็นมือผู้สินนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบอลตั้งแต่จากประตูของบุรีรัมย์ครับ
ดูครับจังหวะของวิรุฒกาเย็นโดนบล็อกหรือเปล่าอาจจะปลิ้นออกไปเองครับดูจากภาพมุมแคบตรงนี้น่าจะปลิ้นออกไปเองครับจังหวะเติมขึ้นมาเปิดของวิรุฒครับศิวลักษ์เปิดยาวขึ้นมา20นาทีผ่านเป็นเวลานำ 1-0 นะครับบอลลงพื้นดัชกรคืนหลังคืนหลังอย่างนี้สุรัตน์โอ้เกือบจะทันครับโอ้แล้วทางซ้ายคิมยูจินเอาตัวรอดได้ให้กับลีริมเส้นวีรวุฒิยังไม่ออกหรอกครับแล้วบอลมาตรงนี้ธนศักดิ์ถึงก่อนสุรัตน์สุรีครับให้ไปที่ธนศักดิ์ศรีใสโอ้คืนหลังเมื่อสักครู่นี้เกือบโดนฉกได้แล้วครับดัชกรสุรีจิรวัตรเปิดตรงบอลโด่งมาก็โดนหกทิ้งโดยหลีควางชอนแหละครับบอลทุ่มของบุรีรัมย์นะครับสุรีขึ้นมาทุ่มเอาสุรีโดนบีบก็มองหลังมีธนศักดิ์เปลี่ยนทางเปลี่ยนเข้ามาในเกโร่หุดตัวเล็กๆบอลโด่งนี่ก็จะเสียเปรียบทั้ง3กองหลังของ SCG เมืองทองแหละครับลีควางช่อนลีให้มาพิชิตพงศ์ด่านโนโดนชนผู้สินทำท่าจะเป่าไม่เป่าก็เป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์แหละครับด่านโนงงบังทางบอลแล้วโดนเข้าด้านหลังนะครับผู้สินไม่ว่าอะไรสุรีครับทุ่มทุ่มก็โดนดักได้ยังเป็นบุรีรัมย์ได้ทุ่มอยู่เข้ามาในแดนของ SG เมืองทองแล้วครับมีโอ้เหมือนขยับเลยครับมีน่าจะมีขยับใครสักคนครับข้างสนามของ SG เมืองทองครับยอกก้าดูว่าจะขยับการยืนด้วยหรือไม่นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแผนดูว่าแบบนี้มีช่องให้บุรีรัมย์ง่ายเกินไปสุรัตมาถึงคนเจโร่รอที่จะทอนเดือเลือกเสา2มาอีกแล้วเกือบจะ 2-0 โอสุดเหยียดของทางไคฮิราโนะครับนี่ทำไปทำมาไคฮิราโนะเนี่ยดอดหนีจากริมเส้นทางซ้ายไปแล้วนะครับให้ควนเจโร่เดินเครื่องแล้วไปอยู่ข้างในครับนิดเดียวครับบอลเนี่ยโด่งเกินกว่าที่คาเบียปาติโยจะเล่นได้แล้วก็ไคฮิราโนะก็ห่างตัวไปนิดเดียวครับเนี่ยครับเข้ามาแล้วชาร์จไม่ถึงครับนี่ฝั่งสำรองของเจ้าถิ่นนะครับครับตัดมาเป็นเจ้าถิ่น SCG เมืองทองในทุ่มที่พานุพงศ์ครับดูง่ายเป็นสลาวุฒิมาสุกผู้เล่นเตรียมจะเปลี่ยนจริงๆครับสลาวิซาโยคานอวิชครับจะขยับสลาวุฒิมาสุกครับลงสนามอาจจะขยับการยืนใหม่นะครับแบบนี้ก็ดูว่าพอเปลี่ยนสลาวุฒิแล้วการยืนจะเปลี่ยนระบบหรือไม่พานุพงศ์ลงมาถึงวีระเกิดพุทธาล่ะครับบอลยาวขึ้นมาดาโน่ไม่เจอบอลก็โดนสุรีหัวตูมเดียวตรงนี้ไคฮิราโนะบังได้ก็บังแล้วดิดคาเบียปาติโยบัวสินเป่าหลังจากว่างเว้นการเป่าอยู่นานแล้วบัวสินมาเป่าจังหวะนี้ให้บุรีรัมย์ได้ฟาวออสมาอิบันเยสพยายามจะมากดดันผู้สินให้แจกใบเหลืองครับที่ข้างสนาม SCG เมืองทองกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนการยืนหลัง4แล้วนะครับตามรายงานเนี่ยจะถอดพานุพงศ์วงศาออกนะครับแล้วจะส่งเอาสารวุฒิมาสุกครับลงสนามมาแต่จะยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะต้องรับมือเกมลูกตั้งแต่ลูกนี้ก่อนครับครับโดยจิรวัตรจะเปิดมาแล้วโอ้โหตัดมาเป็น2ประตูต่อ0ง่ายๆคนเฮคือปาติโยต้องดูครับว่าเป็นเขาโดนบอลอย่างไรบ้างแต่อย่างนี้หมายถึงว่าบุรีรัมย์ทิ้งห่างไป2-0แล้วครับทำกันเดียว2ประตูครับคาเบียปาติโยโอ้จากลูกฟรีคิกครับเดี๋ยวดูว่ายิงยังไงครับดูครับจากลูกฟรีคิกปาติโยโอ้พานุพงศ์3ไม่ได้ตามครับโอ้โหพานุพงศ์คือคนที่ยืนใกล้ยืนติดกับคาเบียปาติโยอยู่ครับแล้วพานุพงศ์ไม่ได้ขยับตามครับเนี่ยครับ
พอหันหน้ามาเงยหน้ามาอีกทีรู้ว่าทีมเสียประตูในเจ้าตัวเกาศีรษะเลยครับโอ้โหสารวุฒิมาสุกลงมาแล้วครับก็มาอย่างนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแผนการยืนแล้วครับ 2-0 ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำจากคาเบียปาดิโยทั้ง2ลูกครับขอของเจ้าถิ่นจะตั้งจังหวะที่มาริโอดูมาริโอยังงุนงิดอยู่การไล่เมื่อสักครู่น่าเป็นสุชาเขาที่ไล่ไปเหยียบกันหน่อยมาริโอออกทางซ้ายวิรวุฒิไม่มีใครเข้ามาขวานะครับให้ดัสกรเล่นดัสกรขึ้นวิรวุฒิยังไม่กดดันเลยใส่สุรีนะครับมาดูคิมยูจินบ้างทางขวาสลาวุฒิมาสุกปิยพลจะไปแล้วแต่สลาวุฒิล้มลุกคลุกคลานอยู่ลุกมาเจอบอลก่อนเจอก็เจอรุมทางบุรีรัมย์ช่วยกันอย่างน้อย 2-3 คนบอลยังไม่นิ่งสลาวุฒิกำลังจะชิงจังหวะได้เลยครับถ้าบอลนิ่งคุณจะเล่นได้เลยนะครับผู้สินไม่ให้เลยครับบอลยังไม่นิ่งคือถ้าสลาวุฒิก้มกดบอลสักหนึ่งแล้วดีดเนี่ยได้เลยครับดูครับม้วนไปม้วนมามีคายิรานะมาตันนะครับมางัดจากด้านหลังนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับบอลมาแล้วบอลมาตรงนี้สิวลักษ์ขวาไว้ได้เกือบจะแม่นกับดานโน่เหมือนกันครับลูกฟรีคิกสิวลักษ์ยังเราเปิดไม่ดีเท่าไหร่มาข้างดัสกอนหนาครับดัสกอนเจอตัดเกมโดยปาติโยครับไม่ให้ทาง SG สวนเร็วได้เล่นสั้นไปแล้วมาริโอให้ดัสกอนซ้ายวิรุธตอดขึ้นไปแล้วครับดัสกอนยังไม่ให้มุนเข้ามาในที่มาริโอเบิ้ลกว่าเดียวไม่แม่นเท่าไหร่นี่ครับเพื่อนโดนประกบอยู่แต่บอลที่มาริโอใหม่ทิ้งตัวจะเอาฝ่าผู้สินไม่ให้ให้อย่างนี้ก็มาดูวิลามจะสู้ปาติโยผ่านได้ผ่านได้ว่ามันหลุดเท้าหลุดสกัดได้แต่ก็มาติดทางวิลามที่สุรัตน์แหละครับสุรัตน์หาตัวเคลื่อนไม่เปิดแล้วครับมาขึ้นหลังมาไม่ดีให้กับมาริโอทั้งขวาธีรสินโดนออสมาบังทางได้แล้วก็เอาง่ายๆครับออสมาอิบานเยสเป็นบอลทุ่มของเอสซีจีเมืองทองเห็นความคมของคาเบียปาติโยแบบนี้นี่ในยามที่ไทยต้องเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์มีอาวุธของฟิลิปปินส์ให้เราต้องสะพรึงกลัวอีกแล้วนะครับเหมือนจะมีพี่น้องตระกูลอย่างฮัสแบนตรงนี้ออกหลังครับหมอปลิ้นออกหลังเป็นลูกเตะมุมของ SCG เจ้าถิ่นลุ้นตีใครแตกก่อนครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมดัสกรจะไปเปิดแล้วครับเปิดมาเสาแรกโดนดักไว้ได้เสา2เป็นมาริโอที่รอเก็บอยู่ให้ดัสกรใหม่ปั่นโค้งมาทางเสา2ตกลงพื้นปิยพลพอมีตัวข้างหน้าขึ้นให้เขาเสียจังหวะไปด้วยก็เลยเก็บบอลจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอกาสก็หลุดลอยไปเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยคู่ที่จบไปแล้วนะครับแบงคอกยูไนเต็ดครับแพ้ชลบุรี FC 0-2 และสงขลาครับเอาชนะเชียงรายได้1ประตูต่อ0ครับบอลยาวของศิวลักษณ์เทศสูงเนินจังหวะ2เป็นดัสกรที่เก็บได้แล้วให้เร็วหาครับบอลริมเส้นด้านซ้ายโมไหลเข้ามาตรงนี้ก็ไหลไม่ถนัดผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยน่าเป็นมาริโอแหละครับที่ร่วงลงไปบุรีรัมย์จะใช้บอลยาวบอกระชอคนเจโร่ปิยพลคุมทางได้ก่อนแล้วครับแต่เจอคนเจโร่เข้าบีบทำบอลห่างตัวบุรีรัมย์จะได้ทุ่มก็ปักหลังเสื้อเป็นเกโร่นะครับคือที่2ของเขาคนเกโร่ทีละท่อนให้ปาติโยตนนี้แรงไปยังได้อยู่ครับดูบอลที่หลุดจากเท้ามาเนี่ยเป็นวีรัมที่เก็บได้ดีนะครับปิยพลหลอกได้สวยไถลังหักไป1แล้วให้พิชิตพงษ์เจอรุมแล้วบอลก็มาเข้าทางทีละสินซ้าย
ซ้ายมาริโอรอหาครับมาดูมาริโอดานโน่ขยับแล้วมาริโอยังให้เร็วไม่ได้ต้องขวางขวางมาเรื่อยๆแล้วต่อส้นจะให้ธีรศิลป์ไม่แม่นเล่นยากไปหน่อยครับมาริโอแต่มากันใหม่ SCG ตรงนี้ธราวุฒิบอลย้อนหลังไปหน่อยแล้วมาทางธีรธรกระชอกมาที่ธราวุฒิใหม่ธราวุฒิมาสุกคนเดียวเจอรุมผู้สินปล่อยต่อไม่ว่าอะไรมาครับเอาตรงนี้คิมยูจินชิงจังหวะได้ก่อนปาติโยมันจะฟ้องว่าเจอแขนไม่ที่ปากหน่อยๆนะครับจะมาปะทะกันครับปาติโยก็จากภาพช้าก็มีครับนี่ครับมือของคิมมาขวางหน่อยๆลุ้นแฮตทริกเลยนะครับคาเบียปาติโยครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับบุรีรัมย์นำ 2-0 บอลริมเส้นแต่เชื่อมไม่ได้ครับปาติโยดาสกอนให้ลีควางชอนขึ้นทางซ้ายวีระวุฒิพื้นที่เปิดให้แล้วครับปากมาริโอแล้วทำทางยังไม่ผ่านด่านของสุรีดาสกอนขวางแม่นกับปิยพลลงที่คิมยูจินก่อนครับคิมวางยาวบอยาดาโนโชบตรงนี้ตกลงพื้นว้าอ้าวดานโน่มีไปสอกใส่ท้ายทอยของธนศักดิ์ศรีใสก็จะโดนควักกระเป๋าไปเหลืองครับโดนเหลืองกับดานโน่เหลืองแบบไม่น่าที่จะต้องไปเสียเปอร์เซ็นต์การครองบอลในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ SG เมืองทองครองได้มากกว่า 52-48% ครับดูจังหวะธนศักดิ์ศรีใสบังนะครับบังเหลี่ยมมาให้ดานโน่เข้าถึงบอลโอ้โหไปเหน็บใส่ท้ายทอยของธนศักดิ์ศรีใสครับดาโน่เหลืองนี่ถือว่าโชคดีเลยโชคดีมากครับครับเพราะจังหวะเป็นจังหวะที่เล่นนอกเกมหน่อยๆแล้วครับของเขาเป็นบอลตั้งแต่จากประตูของบุรีรัมย์โดยศิวลักษณ์เทศสูงเนินแล้วครับบอลยาวขึ้นมามาเข้าทางคิมยูจินให้ดัสกอนพลิกไม่ได้หลีควางชอนบ้างคิมเจอบีบดูสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของบุรีรัมย์ก็คือการเข้าพลิกซิ่งแล้วไม่ใช่เข้าคนเดียวนะครับเข้าน้อยๆ2คนเป็นอย่างต่ำทำให้ฝ่ายที่ได้บอลก็เจอความกดดันเพิ่มขึ้นแล้วครับตรงนี้ลีย้อนหลังมาที่คิมไปถึงวิรวุฒิได้ตายมาริโอเพื่อนเล่นไม่ได้ครับดานโน่ยังไม่พ้นลายลงมาถึงตรงนี้หาบอลอยู่ที่ลีควางชอนดีให้ดัสกอนทางขวาพื้นที่มีเปิดยาวเปิดทักข้อตรงนี้ตู้หัวโอกาสทองโอกาสทองสราวุฒิมาสุพอได้โอกาสแล้วเร่งยิงไปหน่อยก็เลยมีแค่มุมเดียวตรงนั้นศิวรักษ์ก็อยู่แล้วครับก็เลยยังตีไข่ไม่แตกคือเจ้าตัวเร่งไปหน่อยจริงยังมีเวลานะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครมากดดันดูครับสราวุฒิมาสุกบอกได้พอดีครับนี่ครับเอี้ยวตัวยิงซึ่งเป็นเสาแรกเป็นเสาที่ศิวรักษ์ยืนปักหลักอยู่แล้วครับดูครับเอี้ยวมีเหลือบมองหน่อยๆครับโอ้โหแตะมุมครับของ SCG เมืองทองเป็นธีรธรที่พลาดให้นะครับมาลุ้นตีไข่แตกจากจังหวะตรงนี้หน้าปากประตูผู้สินก็ไปเตือนผู้ที่มีกระทบกระทั่งกันแล้วครับเป็นมาริโอยูรอฟสกี้จะเปิดมาริโอปัดพุ่งกับเสาแรกเปลี่ยนทางเกือบจะดีครับจะได้ใหม่มาตรงนี้บอลคลุกคลิกดันโน่ให้แต่งเขาบล็อกติดบล็อกแล้วโอ้โหสุดท้ายมีตัวสาดทิ้งยาออกมาได้น่าเป็นสู้ชาวแล้วครับสาดออกมาแล้วมาพัวพันมาตุ้มกันแล้วคิมยูจินโดนจับฟาวแล้วมีผู้เล่นของทางบุรีรัมย์เนี่ยทำท่าว่าโดนแขนของคิมยูจินที่ศีรษะแหละครับปาติโยเดี๋ยวดูว่าโดนอะไรครับปาติโยก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาครับคือยกขึ้นมาเฉยๆยกขึ้นมาเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรครับไม่เหมือนกว่าของดานโน่ยกขึ้นมาก็แต่ก็เข้าทางของปาติโยอ
ิวลักษ์เปิดยาวขึ้นมาบอจังหวะ2ลีดักได้หาคำดานโน่ลงพื้นฝากดัสกรออกขวาพื้นที่มีเอามาดูว่าสลาวุธหนีด่านแรกได้มีความเร็วอยู่แล้วครับเข้านายแต่จ่ายไม่คมตรงนั้นเนี่ยทางบุรีรัมย์ก็ยืนดักอยู่เต็มไปหมดกินแดนผู้สินบอกไม่ตรงเพราะว่ากินแดนหยิบบอลทุบขึ้นมาทีละทอนเบิ้ลเข้าในครับสุชาวลงมาล้วงเองลงมาหาตัวเคลื่อนหลายทะลุช่องซ้ายเกโร่ขึ้นมาดวงกับพิยพลนะคุณเกโร่เลี้ยงกีรปอดเปิดไปเสา2ไม่ผ่านดีควางชอนแถว2สุชาวเก็บได้เข้าขวาไหลต่อไปให้สุรัตก็เจอดาโน่มาฉกฤทธิพงศ์ให้ดาโน่ได้ให้มาริโอได้สายสุดวีรวุฒิรีควางชอนสาดยาวขึ้นมาข้างหน้ามีดาโน่แต่ก็เป็นธนศักดิ์ที่เททิ้งออกไปได้แล้วครับบอทุ่มเจ้าถิ่นเร่งเร็วพิชิตพงศ์ให้ที่ธีรศิลป์หายไปเลยนะครับธีรศิลป์บอกระชอกมาเข้าทางของไคฮิลาโนะซ้ายธีรธรสอดขึ้นมาครับธีรธรโดยความเร็วรับไหลให้มันสุดเกียรติไปหน่อยโอ้โหยังไม่แฮตทริกครับคาเบียปาติโยจังหวะโดนแล้วโดนไม่เต็มโอ้โหยกมือชมธีรธรเลยครับว่าแลกกันหมัดต่อหมัดครับโอ้ตัดมาก็เป็นมวยลามที่เอาบอลมาครองได้อีกแล้วไคฮิราโนะดูเข้าไปอยู่ข้างในก็เข้าท่าเลยนะครับให้เกโร่มาอยู่ริมเส้นแทนเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้รับตำแหน่งการเป็นตัวริมเส้นวีรวุฒิมาดู SCG พิชิตพงศ์โดนจิ้มแต่บอลก็มาถึงดัสกรได้ครับดัสกรออกริมเส้นที่วีรวุฒิกาเยมมาริโอเล่นสั้นๆหนาครับวีรวุฒิชี้ให้เพื่อขยับแล้วให้ดานโน่หลอกตรงนี้ผู้สินเฉยไม่ว่าอะไรกีรวัตรทำให้บุยลามจะสุชาวก็มองดูว่าดานโน่ลุกหรือยังลุกแล้วก็เล่นต่อแล้วครับไคฮิราโนะเล่นกับสุรัตเรียกเกโร่ลงมาเชื่อมก่อนธีรธรทิ้งตำแหน่งไปหนึ่งจังหวะเกือบจะถูกยิงไปเหมือนกันวางยาวให้เกโร่ไม่ล้ำหน้าครับทางเสาสองนี่รออยู่แล้วบนเกโร่จังหวะได้บอลแล้วโยกโชว์มาเสาแรกของปาติโยแล้วไม่พลิกไม่ได้แล้วก็ไม่มีตัวสอดมาให้ก็เลยยังไม่ได้จบแล้วมาดูเอสซีจีจะขึ้นเกมบ้างครับบอลมาถึงมาโลยูรอฟสกี้ให้ธีรศิลป์ยังเร็วไม่ได้ครับมาโลใหม่วางขวาสลาวุธได้บอลก็เจอธีรธรหลานแรกดัสกรบ้างเล่นกับพิชิตพงศ์ซ้ายมีตัวดอกขึ้นมาพิชิตพงศ์เห็นแล้วให้วีรวุฒได้จับพอจับก็โดนสุรีมาบีบก็เลยเปิดไม่ได้ครับคืนมาที่พิชิตพงศ์มาโชว์เปิดเองปอดมาทางเสาสองติดออสมาสกัดของโคเกโร่ปิดเปลี่ยมครับทำให้ SCG ได้ทุ่มปิยพลถือว่าเป็นเกมที่ท้าทายความสามารถของยอกก้าอีกเกมหนึ่งแล้วครับเมื่อมาถึงจุดนี้บอลทุ่งไกลขึ้นมาคอสมาดักหน้าปากประตูที่ว่านี้สกัดต่อไปโดนทางเทียสินออกนะครับเป็นบอลตั้งแต่จากประตูของทางบุรีรัมย์ไปดูจังหวะดอดขึ้นมาครับของธีรธรบุญมาทันครับเพื่อที่จะไหลให้กับคาเบียปาติโยครับบอลโค้งมาถึงพอดีแต่ว่ามาจังหวะสไลด์แล้วไม่สัมพันธ์กับบอลครับนี่ครับสุดเหยียดไปนิดเดียวครับคาเบียปาติโยศิวลักษ์เปิดยาวขึ้นมาคาฮิราโนะบอลมาที่ใครใหม่ครับไปเข้าในเจอบล็อกแล้วบอลมาอยู่ที่ดัสกรจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วหรือว่าจะทำได้ไม่สายไม่มีมาต้องเข้าในดาโน่มาแล้วครับวีรวุฒิมาแล้วข้างในมีพิชิตพงศ์จอมยิงไกลอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบก็จะวันนี้ของพิชิตพงศ์เฉยฉิวบอลหลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นครับจังหวะซัดด้วยขวาของพิชิตพงศ์ครับ
ในฤดูกาลนี้ยังไม่มีประตูนะครับของพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับศิวลักษณ์ได้เซฟอยู่บ้างปลายเหมือนกันบอโดนศีรษะของไคฮินาโนะออกแล้วครับสุดท้ายเป็นบอทุ่มของ SCG ปิยพลจะทุ่มทุ่มไกลขึ้นมาออดมาก็ให้ธีรธรเล่นหรือไม่ขกตุ้มตามให้เสียการคลองบอลนะครับตรงนี้สุรัตน์หลอกโอ้โหดีบอลถึงสู่ทางสุชาวได้สุรีทางขวาสามสุแล้วครับสุรีเปิดขึ้นมาให้สุชาวเจอดัสกรเข้ากระแทกด้านหลังสกอนฟาวเล่นไปแล้วถงขึ้นจังหวะนี้ปาติโยล้ำหน้าลูกฟรีคิกเล่นสั้นครับเจ้าถิ่นมาริโอพยายามใช้บอลยาวให้ธีรศิลป์หรือว่าดาโน่โฉบนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แม่นยำอย่างที่เคยเป็นแหละครับซูรีเปิดนิ่มๆ นำเส้นขึ้นมาตรงนี้ทงไม่ขึ้นโอ้ต้องฉกได้แต่ว่าปาติโยยังไม่ลุกสุชาก็เตะทิ้งมาดูการเพื่อนแล้วครับอาเบียปาติโยช่วงท้ายครึ่งแรกครับกำลังจะเข้าสู่3นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาจังหวะขึ้นแล้วมีโดนลีเลยครับกระแทกมาจากด้านหลังครับเบียปาติโยเจอกับใหญ่ๆทั้งลีกวางชอนแล้วก็คิมยูจินเลยว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับคาเบียปาติโยเลยนะครับจากถิ่นก็เตะขึ้นให้นะครับให้มุยลำขึ้นเกมก็ได้เสียงปรบมือหลังของฝ่ายครับด้วยสปิริตแบบนี้พอตกลงพื้นรีให้วีระได้ทันนะครับบอตั้งที่ลีกวางชอนหนีไข่ฮิลาโนะแล้วฝากพิชิตพงศ์ก็เจอบีบพอมาถึงวีระปะยาออกมาอย่ามาก็โดนดักได้โดยจิรวัตรจังหวะสองแต่สกอร์เก็บได้ให้วีระวุฒิคือ SCG ยังไม่สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลูกให้เร็วได้นะครับจังหวะที่พอได้บอลจากแดนกลางแล้วเนี่ยยังไปเร็วไม่ได้ตีบอลยังไม่เร็วแล้วจ่ายย้อนหลังครับบอลทุ่มของบุรีรัมย์สุรัตน์จะทุ่มแล้วครับต่อหน้ากองเชียร์ทีมเยือนปรีดาก็ออกข้างเป็นสุรีจะมาทุ่มใหม่ปาติญโญอาจจะตั้งแต่จังหวะที่แล้วนะครับที่หลังเนี่ยคือเจ้าตัวยังมีอาการอยู่ออกไปก่อนนะครับตัดสินให้ออกไปดูอาการข้างสนามสุชาวก็ไปถามว่าจะไหวไหมแต่ต้องเล่น10คนไปก่อนเกมเดินหน้าแล้วครับตรงนี้คงขึ้นให้ทาง SCG ได้ดาไคฮินาโนะนะครับที่ดวลกับทางลีควางชอนคิมยูจินย้อนไปที่ดักสกอนย้ำเน้นซ้ายวีรวุฒิเข้าในก็เจอดักเจ้าหวะได้จิรวัตรก็เป็นเกมที่จิรวัตรเองเคลื่อนที่น้อยกว่าเพื่อนแต่ก็อยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับดูว่าสุรัตน์เองจะเคลื่อนเยอะกว่าด้วยซ้ำไปออสมาออกซ้ายเกโรมาอีกแล้วก็ควรเกโรข้างหน้ามีคนเดียวลองบอลเลี้ยงจี้บิยพลเข้าโทษแล้วเปิดไปทั้งเสาสองลีควานชอตดักได้ดักจังหวะสองก็นี่ครับอ้าวเก็บได้ที่วิลสลาวุฒิหน้าประตูมีเจ็บอยู่แต่เกมเดินแล้วครับมาริโอ50-50สุรัตน์ปั๊มแต่มาเข้าทางตรงนี้ธีรศิลป์มาริโอหลอกโอ้โหแต่โดนอ่านโอ้จังหวะนี้ธนศักดิ์อ่านขาดครับบอลโหถ้าอ่านไม่ดีบอลถึงดาโน่มีสิทธิ์ลุ้นตีไข่แตกเมื่อสักครู่นี้ของทาง SCG ก็เป็นมูลำที่บอลมาครองได้ยังเล่น10คนอยู่นะครับผู้สินยังไม่เรียกปานิโยเข้าไปวีรวุฒิดักได้ให้ดาโน่เซียก้าดาโน่เนี่ยบอลปัญหาของทาง
เอซิกินในครึ่งแรกคือพอได้บอลแล้วจะไปเร็วอย่างไรตรงนี้ผู้สินมองว่าเฮือนเกโร่เข้าไปจิ้มฟาวมาริโอจิลอฟสกี้อาครับเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นตีไข่แตกก่อนจบครึ่งแรกในช่วงทดเวลาครึ่งแรกแค่นาทีเดียวระยะจะยิงโดยตรงก็ได้ของมาริโอหรือว่าดัสกอนดูว่าจะเล่นสูตรไหนครับเรียกกำแพง4คนนะครับศิวลักษณ์ดาสกรจะเล่นก็ต้องรอสัญญาณนกหวีดนะครับสัญญาณมาดาสกรกับมาริโอโอ้มาริโอขยับก่อนขยับแล้วมาริโอเล่นครับลูกนี้ไม่ตรงกรอบดูที่เสาแรกมุมกล้องมุมแรกเหมือนดูใกล้เคียงนะครับหรือว่าอยู่เหมือนกันยังตีไข่ไม่แตกครับลูกฟรีคิกของทาง SCG ศิวรักษ์เล่นสั้นกับธีรธรเดอทอนก็สั้นๆกับไคฮิลาโนะแต่ตรงนี้ดาสกอนดักได้ให้มาริโอจะส่งต่อไม่ถึงทีละสินบอลลงพื้นแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้แหละครับก็เป็นว่าครึ่งแรกบุรีรัมย์นำเอสซีจีเมืองทองเจ้าถิ่นอยู่2ประตูต่อ0จากคนนี้ครับคาเบียปาติโยทั้ง2ประตูเป็นงานที่ยอก้าจะต้องแก้เกมในครึ่งหลังแล้วตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับก็ได้ง่ายๆทำให้บุรีรัมย์นำเจ้าถิ่น SCG เมืองทองอยู่2ประตูต่อ0มาดูอีก45นาทีสุดท้ายครับของเกมว่าจะเป็นอย่างไรเกมเริ่มครึ่งหลังเจ้าถิ่นบุกจากขวาไปซ้ายเขี่ยเริ่มเล่นก่อนดูต้องเร่งตีไข่แตกให้เร็วที่สุดนะครับก็จะสามารถกดดันทางผู้มาเยือนได้บอลทางซ้ายวีรวุฒิดูแล้วยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับหลังจากครึ่งแรกทาง SCG เนี่ยถอดเอาพานุพงศ์ออกแล้วใช้สราวุฒิมาสุขลงมาเล่นก็เปลี่ยนตัวแล้วก็ปรับการยืนในเกมของยอก้าด้วยตรงนี้เป็นลูกเตะมุมของ SCG แหละครับดานโน่ที่พาลุยขึ้นมาแล้วก็บอลเพียทิ้งโดยเกมรับของมุยลัมดาสกอนจะไปเปิดลูกเตะมุมลุ้นตีไข่แตกตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังเลยครับจากดาสกอนทองเหลาบอย้อยมาตรงนี้ศิวรักษ์โชคออกมาได้แถว2เป็นเจ้าถิ่นที่ได้บอลกันใหม่บอลทั้งขวาตรงนี้ลึกเกินไปบอลแรงไปแล้วครับจักรพันธ์พรใสศิวกรที่ออกมาขยับวอร์มอยู่นะครับมีนภัทรเนี่ยนั่งอยู่ด้วยธีรธรเปิดยาวขึ้นมาบอลตกลงพื้นมาเป็นคิมยูจินที่หดขึ้นมาได้บอลไม่ออกครับว่าออกไปแล้วบอลฉลับบอลออกข้างไปแล้วบอลทุ่มของ SCG ปิยพลจะทุ่มขึ้นหน้ามาเป้าอยู่ที่ธีรศิลป์แล้วก็เจอธีรธรหัวสวนอาดก็หนักได้ดักแล้วลื่นไปจิ้มหน้าแข้งมาทางซ้ายคนเกโร่เจอคิมยูจินไล่บอลทะลุช่องมาในปาติโยมีตัวสอดเป็นสุรัตน์สอดแล้วเกโร่เสียงวิดดังแล้วครับอย่างนี้น่าจะล้ำหน้าก่อนจังหวะก่อนหน้าโน้นแล้วครับผู้ตัดสินอาจจะเป่าช้าไปหน่อยก็เล่นบอลจังหวะนี้จิรตัดมาดานโน่โอลุยมาเกือบจะได้จบเหมือนกันแต่ก็ยังกินเฮอร์สักกับสุรีไม่ได้ครับ
คู่ที่จบไปแล้วนะครับแบงคอกย้ำอีกครั้งนึงครับแบงคอกแพ้ชลบุรี 0-2 ครับสงขลาชนะเชียงราย 1-0 และชัยนาทนะครับชนะสมุทรสงคราม 1-0 ครับแผ่นบอลทุ่มของเจ้าถิ่นนะครับวีรวุฒิกาเหยิมขึ้นมาปาติโยนี่จริงๆก็มีอาการมาตั้งแต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับบริเวณแผ่นหลังของคาเบียปาติโยครับคือเจ็บมาตั้งแต่จังหวะที่โดนลีกวางชอนกระแทกมาจากด้านหลังนะครับอาจจะไม่ไหวครับขยับแอนโทนีครับบุยรัมไม่มีลำเซสบุซโซสในชื่อตัวสำรองด้วยนะครับเพราะว่าลำเซสบุซโซสเนี่ยเจ็บมาตั้งแต่ช่วงของการฝึกซ้อมนะครับมาดูอาจจะวอร์มมาแล้วล่ะครับในช่วงพักครึ่งพอดีน่าจะพร้อมลงได้เลยครับแอนโทนีดูแล้วปาติโยถอดเอาคาเบียปาติโยออกเลยครับเจ็บหลังครับเล่นต่อไม่ไหวครับเอาแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงลงมาแทนครับก็จะเปลี่ยนไปฝั่งละคนล่ะครับเกมเริ่มไปแล้วโดยที่บุรีรัมย์เล่น10คนอยู่พี่ธงมาทางซ้ายวีรวุฒิหาจังหวะแล้วเปิดติดบล็อกล่ะครับโดยคนมาบล็อกนี่มองไกลๆเอาครับออกมาแล้วครับแอนโทนีมาแทนฮาเบียร์ปาติโยวีรวุฒิทุ่มผู้ตัดสินเหมือนยังไม่ให้ที่ข้างสนามนะครับพอธงผู้ช่วยขึ้นมาจะโดนเหลืองผู้ตัดสินยังไม่อนุญาตอ้าวยังไม่ให้ลงให้ออกไปก่อนโอ้โดนเหลืองเลยครับแอนโทนีโอ้แอนโทนีบอกว่าผู้ตัดสินให้ลงมาแล้วโอ้โหเนี่ยครับเขาพยายามส่งสัญญาณบอกผู้ช่วยว่าในสนามเนี่ยผู้ตัดสินควักมือกวักมือให้เขาลงมาแล้วนะครับโอ้โดนใบเหลืองไปครับแอนโทนีก็โดนใบเหลืองไปแล้วครับจากจังหวะที่ไม่เข้าใจกันตรงนี้มาได้ฟาวเข้าจังหวะของสุชาวบังฉลาดนะครับทำให้พิชิตพงษ์ไปเข้าด้านหลังก็เสียฟาวกับสุชาวดาโน่โบกมือให้เพื่อนขยับขึ้นมาบีบครับลูกฟรีคิกในแดนตัวเองของสุชาวล่ะครับเปิดยาวขึ้นมามาติดคิมยูจินบอจังหวะ2เป็นลีเก็บได้ให้วีรวุฒิออกเร็วไม่ได้พอง้างจะเปิดนี่สุรีก็มาถึงทันทีเป็นบอลทุ่มของเจ้าถิ่นอยู่ครับที่วีรวุฒิทุ่มให้ดาโน่ดาโน่ก็เจอสุรีเตะอัดบอโดนดาโน่ออกครับหุยลำได้ทุ่มโยก้าเองก็พยายามจะแก้ด้วยการขยับเอาดาโน่สูงขึ้นนะครับเพื่อมาช่วยงานทั้งมาริโอยูรอฟสกี้แล้วก็ติสินแดงดานะครับตรงนี้คิมยูจินดักได้ครับบอออกข้างเกมถ้าบอไปหยุดแบบนี้ก็เป็นมวยลำที่เล่นได้ตามแท็กติกนะครับคิมจังหวะคิมเจอใครมาแล้วบังได้ฟาวครับไทยไปทำฟาวก่อนดูใครรู้กับลีควางชอนมีตลอดนะครับคือก่อนนั้นเนี่ยคิมใครเนี่ยก็ไปเหมือนจะไปตอดลีควางชอนก่อนตรงนี้เรียวชาก็เดินมายกขาขวางน่าจะทั้งคู่นะครับทั้งคู่จบเรื่องราวไปเพราะต่อไปต่างก็นอกเกมอยู่ก่อนแล้วคือก่อนนั้นนี่ก่อนที่เขาจะไปหาคิมอยู่จริงเขาเหมือนจะไปทำอะไรใส่ลีควางชอนอยู่หน่อยพอวิ่งกลับมาลีก็เลยสักหน่อยหนึ่งโดนเหลืองทั้งคู่ครับดูครับคือต่างฝ่ายต่างจะยั่วประสาทกันครับผู้สินก็เลยมานี่เดี๋ยวสัตว์ไฟแต่ต้นลมครับรามทั้งคู่ครับให้หยุดไว้แค่นี้ครับทั้งลีควางชอนแล้วก็
คายฮิราโนะโดนใบเหลืองทั้งคู่นะครับบอลยาวขึ้นมาธีรธรดักทิ้งออกไปได้เป็นบอลทุ่มของ SCG แล้วครับทุ่มเร็วชลาวุธหาปิยพลจะคืนก็หาดูว่ามีช่องทำท่าให้แล้วคืนปิยพลเบิ้ลเบิ้ลมาเสาแรกโดนดักไว้ได้จังหวะ2เป็นธีรธรเก็บได้แล้วครับเก็บแล้วให้เกโร่ควรเกโร่ไหลต่อใครบอกตรงนี้ชลาวุธมาสุกมาปุกวันแล้วเป็นดัตกรที่มาเก็บได้ครับหลอกเกโร่แล้วเปิดขนานเส้นบอถึงปิยพลปิยพลว่างก็ไม่ผ่านธีรธรสุรัตน์จังหวะ2คืนหลังมาอย่างนี้ธนศักดิ์ก็มาได้ทันครับเคลียร์ทิ้งออกไปเป็นบอลทุ่มของ SCG เร่งมากขึ้นแล้วครับทุ่มเร็วไม่ดีเท่าไหร่ครับปิยพลแล้วได้บอลอยู่เอาดูจังหวะของธีรศิลป์ก็โดนหัวทิ้งออกมาเห็นจิรวัฒน์มักขลงครับที่เคลียร์ทิ้งออกมาได้ขอริมเส้นของเจ้าถิ่นครับดัสคอนเล่นกับลีควางชอนลีให้พิชิตพงศ์ขวางมาที่วีรวุฒิได้ครองบอลเหนือกว่าชัดเจนกันในครึ่งหลังของ SCG เนี่ยถึงว่าจะเข้ามาป้วนเปี้ยนในพื้นที่อันตรายแล้วจะเจาะได้หรือไม่เท่านั้นตรงนี้ก็โดนธีรธรฉกได้ครับปิยพลธีรธรยังไม่เปิดเร็วให้ออสมาตวัดขึ้นมามาติดดัสกอนแก้เข้านายได้บอลถึงคิมยูจินลีควางชอนก็เจอไล่บีบมาถึงวีระเกิดพุทธาแล้วครับวีระเปิดปลิ้นให้กับมาริโอเอาลงพื้นยังทันครับมาริโอทันแต่ว่าพลิกเองไม่ได้ต้องตั้งใหม่เล่นสั้นตรงนี้วีระให้วีรวุฒิเจอสุชาวบล็อกมาเข้าทางของใครสุดชาวไม่กล้าไปต่อเป็นมีรวุฒิที่มาแก้ตัวได้ครับเคลียร์ออกไปได้ก็เพียบเหมือนกันครับที่ขยับวอร์มอยู่ครับก็มีทั้งกาเมโลกอนโซเลสทั้งเอกชัยสำเรนะครับสุดชาวมีแอนโทนีประคองแต่เลือกสุรัตให้แอนโทนีแอนโทนีทันครับขึ้นหลังมาที่สุรีทางในออสมาอีวานเยสเจอไล่ระวางซ้ายควนเกโร่ไม่ล้ำตั้งแต่ที่รักษาลายได้เก่งครับควนเกโร่แต่ตรงนี้ชลาวุธเร็วกว่าเอาแทงใช้ความเร็วทางหน้ามีเทียสินรอแล้วเปิดไม่แม่นเท่าไหร่เหมือนใช้แขนพักแล้วเขาเหลืองแล้วด้วยโอ้ปัญหาแบบนี้ซ้ำครับงานเข้าครับออสมาอีวานเยสเป็นนักศักดิ์สีใสโอ้โหนึกว่าเป็นออสมาอีวานเยสแวบเหลืองครับไม่ซ้ำเท่าศักดิ์ศรีใสเอาละครับฟรีคิกในระยะอันตรายครับลุ้นถึงประตูได้เลยดูครับคือเจ้าตัวนี่ครับบอกใช้มือช่วยครับต้องยอมรับเลยครับยอมใช้มือเพื่อโดนเหลืองตรงนี้เพราะเขาไม่แน่ใจว่าบอลอาจจะทะลักไปถึงดานโนเซียก้าได้ครับดูฟรีคิกของ SCG เมืองทองครับว่าสำคัญเลยครับจุดเริ่มต้นที่จะไล่กลับคืนสู่เกมในเกมนี้ของ SCG ที่หัวกะโหลกพอดีแล้วเหลี่ยมซ้ายของมาริโอยูรอฟสกี้ด้วยมีดัสกอนอยู่1คนข้างหลังก็มีหรือจะมีพิชิตพงษ์เป็นทางเลือกก็ยังได้ครับสำคัญเลยนะครับจังหวะนี้ของ SCG ผ่านครึ่งหลังมา11นาทีสัญญาณมาเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ไม่ผ่านแข้งซ้ำที่1ก็ติดบล็อกได้แค่เตะมุมครับลูกฟรีคิกจังหวะนี้ฤดูกาลนี้เนี่ยฟรีคิกในระยะอันตรายแบบนี้เนี่ย SC เมืองทองยังสร้างความได้เปรียบไม่ค่อยได้ฤดูกาลที่แล้วมาริโอยูรอฟสกี้ถ้าได้ปั่นนี่ปั่นเป็นเข้านะครับมาเปิดมุมแล้วครับมาริโอคงมาเสาแรกก็โดนดักที่เสาแรกเลยครับเป็นสุดเฉาที่ไปดักออกมาให้
ครับเป็นจอมทุ่งไกลของทีมอยู่แล้วยิงเป็นบรรเทาขอเปลี่ยนบอหาครับมาดูว่าบอทุ่มพุ่งเข้ามาของปิยพลดันโน่ตั้งติดออสมาแล้วตรงนี้สุรัตน์ไม่ขาดเท่าไหร่แต่แม่นกับทางแอนโทนี่มาเป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์นะครับโอ้ผู้สินชี้ให้บุรีรัมย์ได้ทุ่มคาฮิลาโนะเดียร์ทอนจะทุ่มก็มีเลือกข้างหน้าครับเรื่องหน้าก็ติดปิยพลสลาวุธเฮียทอนเบิ้ลใหม่เบิ้ลมาก็ติดคิมยูจินมาตรงนี้ดานโน่หมอจังหวะมันกับกักกันระหว่างเฮียเซงกับดานโน่แล้วเฮียทอนจกได้ขนาดเส้นอ่ะครับน่าจะล้ำโอ้ไม่ล้ำถ้าไม่ล้ำอย่างนี้วีระทำได้เยี่ยมโอ้โหวีระหลอกแต่ให้ไม่แม่นเปล่าประตูมันโล่งแล้ววีระเกิดพุทธาโอ้โหโชคดีที่ไม่เสียประตูที่3โอ้โหทำดีเกือบตลอดเกือบตกม้าตายครับวีระโอ้เป็นสุรัตน์สุขาครับแต่บอลไม่ตรงกรอบโอ้หลบมา2จังหวะแล้วเนี่ยพอจังหวะจะให้แล้วเพื่อนขาตายไปชะงักกันหมดเลยครับเกือบไปครับมันยังแค่2-0อยู่คิมยูจินให้ตะลุดบอลไม่ที่ต้องการเตะอัดใส่ปิยพลก็ไม่โดนนะครับกลายเป็นว่าเมื่อไม่โดนอย่างมาดูภาพตรงนี้ครับที่วีระหลบกวนเกโร่แล้วหลบตัวซ้ายอีกหนึ่งคนแล้วเนี่ยครับให้แล้วบอลไปกักกับคิมยูจินกับดัสกรครับโอ้โหมิยุทธพงศ์ออกซ้ายที่วีระวุฒิเจ้าชินเดินหน้าแล้วครับมาที่ยุทธพงศ์ใหม่สายสุดดานโน่ดวงสุรีโยกเข้าในผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ฟาวตรงนี้สุเชาวางยาวเมื่อไม่มีปาติโยก็เป็นคาฮิลาโนะครับที่ยืนหน้าตัวเป้าอยู่วีระขึ้นไปที่ปิยพลเจอบีบเร็วโผล่มาก็ออสมาดักได้ครับมาเข้าทางของเกโร่ยกแม่นด้วยแล้วแอนโทนี่คืนให้แต่คืนไม่ได้เปรียบแล้วครับระหว่างแอนโทนี่กับคนเกโร่คิมก็จะให้ออกบอลหมดน้ำหนักก่อนเลยต้องเล่นแหละครับพิชิตพงศ์ซ้ายพื้นที่มีอาวิรุธขยับดานโน่รอไม่ให้แล้วครับโดนอ่านเข้าในแล้วนายก็ปล่อยให้ดัสกรเล่นขวาสุดพิชิตพงศ์ขยับดัสกรเห็นให้มาพิชิตพงศ์บอกเข้ามาในมาริโอพักแล้วดีดใหม่ครับบอลย้อยๆก็เซตทีละทอนแล้วสุรัตน์ให้ควนเจโร่ทางหน้าขายไม่ได้ครับล้ำไปแล้วควนก็เลยเสียจังหวะเสียบอลออกมาที่สลาวุฒิมาสุขสลาวุฒิเล่งแล้วเปิดพุ่งไปติดออสมามากระทั่งของมาริโอยูโรสกี้โอ้ดานโน่ไปหลบถ้าแปะในเนยเปลี่ยนทางได้เลยครับก็จังหวะได้มีเวลาง้างแล้วครับแต่เรดาร์เกมนี้ในเรดาร์ของมาริโอยูรอฟสกี้ไม่ทำงานครับโอ้บอลไม่ตรงกรอบดูครับบอลกระเด้งจากออสมาเยมเยสมาเป็นใจเลยครับเหมือนตั้งให้กับมาริโอครับมีเวลาง้างแล้วเนี่ยครับคือใจของดานโน่ก็กะจะแปะเปลี่ยนทางเหมือนกันครับเนี่ยครับโอ้โหแต่แปะไม่รู้คือตัวจะเอี้ยวหลบมาก่อนนะครับแล้วพอบอลมาถึงตัวก็เลยแย่เท้าไม่ถึงครับยังไล่มาไม่ได้ครับยัง2-0เท่าเดิมโอ้โหเปอร์เซ็นต์การครอบบอลในช่วงครึ่งหลังนะครับผ่าน1ชั่วโมงแล้วครับ SG เมืองทอง54บุรีรัมย์46%ครับบอลทุ่มของบุรีรัมย์ที่ธีรธรเหมือนจะข้างสนามเหมือนจะมีเตรียมขยับนะครับต้องรู้ว่าฝั่งไหนจะขยับเพิ่มบอลตรงนี้กิรวัตรออกมาขวาให้สุรีเข้าทางดานโน่ผู้สินเป่าสุรีฟาวแล้วครับอาจจะเป็นเจ้าถิ่นขยับคนที่2ครับก็ส่งเอาธิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับลงมาแทนที่ปิยพลบรรเทาครับปรับแบ็คขวานะครับยอก้าปิย
ียพลออกครับในเกมลีก5เกมลงสนามเป็นตัวจริงทุกเกมครับก่อนหน้านี้นี่คือเกมที่6ที่ลงสนามเป็นตัวจริงครับธีรพันธ์ครับนี่เป็นการลงสนามในเกมลีกนัดที่2ในฤดูกาลนี้ครับของเจ้าตัวลีควางชอนเล่นสั้นกับดัสกอนดัสกอนเจอใครไล่แล้วตรงนี้โดนบล็อกไว้นะครับบัวสินบอกว่าบอเป็นบอลทุ่มของทางบุรีรัมย์นี่ครับบัวสินชี้ให้บุรีรัมย์ได้ทุ่มเป็นสุชาวที่มาบล็อกใส่ดัสกอนนะครับสุริจะทุ่มทุ่มขึ้นหน้าโดนรีดักไว้ได้ตรงนี้สุชาวขึ้นก็เลยแอนโทนีรีบังบังหลอกแอนโทนีลื่นแล้วเปิดยาวขึ้นมาพอจังหวะ2เป็นกิรวัตรงัดออกริมเส้นแล้วครับไปที่ธีรธรธีรธรวางยาวยาวมีตัวโชคใครโชคแล้วแต่มันโดนแรงไปหน่อยครับใครแล้วโดนแล้วก็เจอกับลีตัวยังไม่ลุกนะครับต้องดูภาพช้าว่าไปเจอส่วนไหนของรีควางชอนเข้าไปครับใครฮิลาโนด้านหน้าของบุรีรัมย์พอไม่มีคาเบียปาติโยก็เลยทำให้ความอันตรายก็ลดลงไปพอสมควรครับเลยไม่ได้มีงานยากให้กับเกมรับของ SG เมืองทองเท่าไหร่ครับจังหวะว่างยาวของธีรธรครับฮิลาโนเหมือนอาจจะมีท่อนแขนหรือศีรษะกระแทกกันนะครับประมาณนี้ครับตัดมาทางบุรีรัมย์ก็สกัดจังหวะนี้ออกข้างแล้วครับเป็นบอลทุ่มของ SCG กินแดนไปครับทีละวีรยุทธ์วีรวุฒิผู้สินไม่ยอมแต่สกอร์ทุ่มเองตรงขึ้นหน้าดานโน่ก็เจอสุรีบังแล้วบอลเลยมาที่คาฮิลาโน่ใครฝากแอนโทนีเจอลุมเป็นบอลทุ่มครับก็จะเป็นสุรีที่ขึ้นมาทุ่มสุรีทุ่มขึ้นหน้ารีควางชอนดักไว้ได้ดักออกข้างครับเป็นบุรีรัมย์ที่ได้ทุ่มเดินหน้าต่อสุรีทุ่มสุชาวเข้าไม่ถึงพอกิรวัตรดีดออกริมเส้นไปที่ธีรธรเจอสลาวุธตรงนี้ให้คุณเกโรไม่ถึงอาครับสราวุธเก็บได้ได้แล้วธีรพันธ์เนี่ยขยับไปแล้วสราวุธไม่ให้เลือกข้างในเลือกมาริโอสายมีตัวขยับมาริโอจะให้ไปที่สราวุธมาสุกบอลยังได้ครับสราวุธเอาลงพื้นเจอธีรธรมาพัวพันแล้วเป็นคุณเกโรที่มาช่วยธีรธรแก้ไขปัญหาออกมาได้โอ้ถือว่าธีรธรก็เปิดออกข้างแล้วครับตัวมาช่วยธีรธรในหลายจังหวะนะครับคุณเกโรเดาทีนั้นหน้าต่อธีรธรดักได้ดักแล้วเจอสลาวุธเข้ามาพัวพัน2ต่อ1ธีรธรร่วงคุณจะไม่ว่าอะไรอ่ะครับนิพงว่าแต่แทงก็มาติดกิรวัตรดักได้อีกแล้วสุชาวมองทางขวาไม่มีย้อนซ้ายซ้ายก็หน้าไม่มีเสียงลูกหวีดล้วนออกหลังเลยนะครับว่ายังเหลือโควต้าในการเปลี่ยนตัวอีก1คนครับ SG เมืองทองต้องดูว่าจะเลือกออปชั่นไหนครับวีรับเปิดยาวขึ้นมาธีรพันธ์ขึ้นถึงสลาวุธยกเข้าในเขาบอลมาถึงมาริโอดีจังหวะแรกบอลมันย้อยธีรศิลป์ได้ขวาขวางพยายามจะแต่งเจอเหมือนจะเป็นศักดิ์ศรีใสที่ไปฉกมาได้นะครับแล้วบอลเปิดออกข้างเองเป็นบอลทุ่มของ SCG กาเมโลกอนซาเลสครับเตรียมจะขยับลงสนามเป็นตัวสำรองครับนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับกาเบรียล กอนซาเลสอาจจะรู้ข่าวว่าพิตาซิวาตามมาทันแล้ว ตรงนี้ยังไม่ออกแล้วก็มาโดนทิติพันธ์ออกจนได้ครับบอปั๊มกันระหว่างทิติพันธ์กับธีรธรทีมเยือนบุรีรัมย์จะเปลี่ยนตัวคนที่2แล้วครับขอเราควรเกโร่ออกครับแล้วส่งเอากาเมโลกอนซาเลสลงมาแทนครับตัวเล็กๆแต่ถือว่า
เล่นงานปิยพลบรรเทาได้เยอะมากครับควนเกโร่ได้ริมเส้นฝั่งซ้ายถนัดขวานะครับมาดูเมื่อกาเมโร่ยืนอย่างนี้อาจจะเป็นใครฮิลาโน่ที่มายืนแทนควนเกโร่นะครับมาอยู่ตรงซ้ายแล้วก็จับเอากาเมโร่กอนซาเลสเป็นหน้าตัวเป้าว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อดีตนักเตะของทั้งนูมันเซียลาโยบาเยกาโน่รวมทั้งลาสปามาสด้วยนะครับกาเมโร่กอนซาเลสครับลงมาแทนครับคือด้านหน้าเนี่ยพอคาเบียปาดิโอเจ็บแล้วถูกเปลี่ยนออกไปเนี่ยทำให้ไม่มีใครมาค้ำฝั่งของ SG เมืองทองไว้นะครับดาโน่ตั้งให้อาร์เทียสินแทงต่อคืนดาโน่ฉกได้ฉกแล้วหาจังหวะยิงยิงสเตอร์ก็ตีไข่แตกได้เอาแล้วครับ1ประตูต่อ2จากดาโน่ซิเอก้านาที69ครับดาโน่ซิเอก้าซัดไล่ให้ SG เมืองทองไล่มา1ประตูต่อ2ครับโอ้โหเปลี่ยนกาเมโร่กอนซาเลสลงมาแล้วทีมเสียประตูเลยครับโอ้เดี๋ยวดูจังหวะปั๊มมีปั๊มหลอกก่อน1หนนะครับดาโน่เซียก้าโอ้โหดาโน่ดึงนะครับปั๊มหลอกแล้วยิงครับโอ้โหคือคู่เซนเตอร์ของบุรีรัมย์เองก็เหลืองทั้งคู่นะครับเลยทำให้เนี่ยครับไม่กล้าที่จะทำอะไรแล้วก็เป็นช่องให้กับดาโน่ได้หาไล่มาเวลายังพอมีสำหรับเจ้าถิ่นทิติพันธ์สาดยาวขึ้นมาเทียสินมาที่มาริโอได้มาริโอออกริมเส้นบอลมันแรงไปออกแล้วครับไม่ทันกับจังหวะนี้ทิติพันธ์เป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์จิรวัตรเอาลงพื้นเปลี่ยนมาขวามีครับสุชาติถอนลงมาเล่นเจอกับวีรวุฒิหลอกให้คาเมโร่ชิง 1-2 กันเป็นวีรวุฒิที่จิ้มออกไปเป็นบุรีรัมย์ได้ทุ่มนะครับสุชาติทุ่มเองไทยโฉบเข้ามาโฉบก็ลีก็อ่านทางได้ดีครับแต่วีระเจอบีบวีระเกิดพุทธาว่าดีที่เอาตัวรอดได้โอ้ยหมอตรงนี้วิรวุฒิกาเย็มปล่อยเอาทุ่มแล้วครับโอ้ไปเล่นอะไรแบบนั้นครับมี 2-3 หนแล้วนะครับเกมนี้ผู้จังหวัดเล่นแบบลนลานของวิระเกิดพุทธาเกือบทำทีมเสียประตูอีกแล้วครับบอลยาวมาออสมาดักได้ตรงนี้แอนโทนีโดนกระแทกพูดไม่ว่าอะไรบอลยาวมาของทาง SCG ดาโน่เอาลงพื้นแล้วเจอเข้า2คนแล้วจะเอาฟาวผู้สินจะไม่ให้ครับแบบนี้ไม่ให้ก็เป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์แหละครับอีก20นาทีครับยังบีบหัวใจแฟนของทั้ง2ทีมครับทางบุรีรัมย์แล้วก็ SG เมืองทองลาสกอนทางขวาฉีกไปแล้วเลือกตัวในเลือกธราวุฒิบอลมาเข้าทางของธนศักดิ์ซะก่อนแล้วสุรัตน์ไม่แม่นเท่าไหร่ผู้เซ็นเตอร์ของ SG ก็คืนที่วีระได้แหละครับพิชิตพงศ์ริมเส้นข้างล่างนี่ขยับไปแล้ววิรวุฒิขึ้นมาครับขึ้นมาก็เจอสุรีเข้าในมองที่พิชิตพงศ์ใหม่ก็ครองบอลต่อเนื่องนะครับในหลังจากที่ตีไข่แตกได้แล้วทิติพันธ์เล่งแล้วเปิดเสาแรกติดธีรธรเป็นแอนโทนี่ไปยืนทางซ้ายแทนนะครับแล้วบอลสวนขึ้นมาใครฮิลาโน่ใครทันมองหาสีขาวมาหนึ่งเป็นคาเมโร่มาใครเลี้ยงหลอกเราให้คาเมโร่คาเมโร่กอนซาเลสมาให้ไม่เข้าใจกันเป็น SCG ที่จะสวนเร็วแล้วครับมาริโอจิโรฟสกี้เล็งแล้ววางทิ้งที่ว่างให้ดาโน่แต่อย่างนี้เหมือนจะทงขึ้นแล้วครับนี่ครับดูเสียงในสนามดังด้วยครับว่าเจ้าตัวเสียดายเลยครับดาโน่เซียก้าจังหวะขยับแล้วโดนจับล้ำหน้าไปนะครับดูช็อตของวิลักเกิดพุทธาในวันนี้ที่โอ้ทำเอาเกมรับของ SG เมืองทองใจหายใจคว่ำครับนี่ครับนี่ครั้งแรกนี่ครั้งที่สองครับมวนตัดมาเป็นบอลทุ่มของเจ้าถิ่น SCG เมืองทองแล้วครับ
ทิติพันธ์เล่นกับสราวุธก็เจอแอนโทนี่ไล่ติดพลิกแล้วตรงนี้คาเมโลก็ไปขวางทางวิ่งเป็นลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นดัสกอนจะเล่นเปิดมาริมเส้นทิติพันธ์ให้สราวุธไหลต่อครับเทียสินเบิ้ลคืนมาแล้วครับปิรุธกาเหยิมเล็งแล้วบรรจงมาธีรศิลป์บังแล้วเจอออสมาเข้ามาข้างหลังก็ผู้สินมองแล้วไม่ว่าอะไรเป็นบอลตั้งใจจากประตูของบุรีรัมย์นะครับศิวลักษณ์เปิดยาวขึ้นมายามามาติดรีควางชอนแอนโทนีลงพื้นได้ให้แล้วให้จิรวัตรแหละครับสู้เช่าคืนแอนโทนีชิงกับคาเวโร มีเหลี่ยมที่แอนโทนีสุรีไปถึงสู้เช่าแอนโทนีตรงนี้มาริโอครับไปทำฟาวล์ใส่สู้เช่านุ่มๆเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์ตอนนี้นี่คู่ที่จบไปแล้วเพิ่มเติมนะครับชัยนาทชนะสมุทรสงคราม 1-0 นะครับบางกอกกลาสถล่มโอสถไป 3-0 ครับพัทยาแพ้ราชบุรี 1-2 นะครับรวมทั้ง KOT ครับเปิดบ้านแพ้กับอาร์มี่ไป 0-4 ครับอาร์มี่ก็กลายเป็นทีมที่มาแรงแบบต่อไปนี้ใครก็จะประมาทไม่ได้แล้วเหมือนกันแหละครับลูกฟรีคิกธีรธรจะเป็นคนเปิดแล้วครับธีรธรเปิดโดนไปเสา2วิระออกมาขวาหนึบขวาแล้วหาทางจะออกเร็วไม่ออกยาวเล่นสั้นให้ทิติพันธ์เปิดก็โดนดักไว้ได้จังหวะ2คาเมโลให้ผู้สินอย่างนี้น่าจะเป็นบุรีรัมย์ได้ทุ่มแล้วครับแอนโทนีจะทุ่มคาเมโลพลิกไม่ได้ครับให้ธีรธรที่ตอนโดนโลย้อนให้คาเมโลได้ริมเส้นมีตัวขยับก็โดนบล็อกออกไปก็เป็นบอลทุ่มของบุรีรัมย์อยู่แอนโทนีทุ่มเองแหละครับทุ่มมาที่คาเมโลเจอรุมแล้วคายตรงนี้บอลถึงคาเมโลได้คิมยูจินไปเกี่ยวทะลักออกหลังทำให้บุรีรัมย์ได้ลูกเตะมุมนะครับคู่ของสมบูรีกับ BC จบแล้วนะครับสมบูรีเสมอ BC 1-1ตอนนี้ก็เหลือคู่ของเราคู่เดียวนะครับที่ออกสตาร์ทช้ากว่าเพื่อนครับออกสตาร์ทตอน 19:30 นเป็นจิรวัตรมักขลมนะครับที่จะไปเปิดลูกเตะมุม มีสุนัขด้วยนะครับก่อนที่จะวิ่งมาเปิดผู้สินก็เป่าไม่ให้เล่นมาเตือนที่หน้าปากประตูก่อนเจ้าตัวก็สมาธิดีนะครับจิรวัตรเองว่าสุนัขนะครับจะกระโชกใส่ก็ไม่ได้ตกใจเปิดมาเสาแรกบอลนี้คลุกคลิกแล้วว่ากระชอกมาเข้าทางของดานโน่อามาริโอไม่ทันแล้วอ๋อไปเกี่ยวโพสินให้เป็นฝั่งบุรีรัมย์ได้ทุ่มคาเมโลทุ่มเองไม่ทุ่มแอนโทนี่จะทุ่มบอลริมเส้นแหละครับดูต้องบอกพยายามฝืนว่าแล้วก็เรียกฟาวได้ครับวันนี้ทางบุรีรัมย์เป็นทิติพันธ์ที่ไปทำฟาวล่ะครับยังมีอีกหลายทางเลือกเลยครับบุรีรัมย์ว่าจะส่งใครเพื่อตื้อสกอร์ด้วยครับหรือเพื่อเปลี่ยนเป็น 3-1 ก็น่าจะจบได้ครับ SG เมืองทอง52บุรีรัมย์48ครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับลูกฟรีคิก
ดูแล้วก็น่าจะเป็นกิรวัตรครับที่จะไปเปิดหน้าปากประตูยังไม่เรียบร้อยนะผู้สินก็มาเคร่งครัดตรงนี้อยู่แล้วครับสัญญาณมาจิรวัตรเล็งแล้วย้อยเสาแรกวิลาชกออกไปได้ดูเหมือนจะปลิ้นปิ้นด้วยนะครับดีที่ต้องรู้ภาพช้าว่าเจรนาชกหรือว่าล้วปลิ้นอย่างไรเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์ได้เดินหน้ากดดันต่อครับทีมเยือนก็เป็นเทียทอนที่จะข้ามฟากมาเปิดนะครับเตะมุมฝั่งละ3ครั้งเท่ากันนะครับเกมนี้สุรัตน์กับธนศักดิ์นะครับที่เป็นตามแผนอยู่เทียทอนเปิดโค้งมาเสาแรกโดนดักผู้สินชี้ว่าให้เตะใหม่บอกเหมือนจะโดนดาโน่นะครับที่ดักอยู่เสาแรกอยู่ที่ทอมเปิดมาก็เสาแรกเหมือนเดิมดาโน่ดักออกมาได้ครับแล้วข้างหน้าเก็บไม่ได้แต่ทางบุรีรัมย์เองก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันบอลตั้งเตะจากประตูแล้วครับลองจับมาที่สุดเชาน่าจะเป็นคนยิงสวนสุดท้ายแล้วครับพี่ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรวิลาเปิดยาวขึ้นมาบอลจังหวะ2เป็นกาเมโลเก็บได้ซ้ายไม่มีใครเติมกาเมโลย้อนมาขวาครับหาช่องแล้วยิงไม่ตรงกรอบครับกาเมโลกอนซาเลสบอวิระไม่ออกยาวโอ้โหทิติพันธ์เจอบีบแล้วเนี่ยครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ทิติพันธ์นี่ครับจะเจอปัญหาโดนฟาวไปครับจังหวะที่จะโดนฉกเหมือนเป็นออกขอไปครับไม่ใช่ที่มาเป็นคิมยูจินเป็นคิมยูจินครับที่วิระให้มาแล้วเจ้าตัวพอพลิกมาระบอลห่างตัวหน่อยเลยต้องไปทำฟาววันนี้วิระเกิดพุทธาสงสัยหลังเกมได้มีเรื่องให้คุยกันเยอะเลยครับคือจังหวะให้มาแล้วก็ให้คิมยูจินมาแบบจวนตัวนะครับคือให้ทั้งๆที่คิมยูจินมีนักเตะของบุรีรัมย์อยู่ใกล้ครับต้องยอมโดนไปเหลืองครับคิมนี่มีหันมาเหลือวีระดูครับนี่ครับบอให้กับคิมยูจินแล้วคิมพอพลิกปั๊บเนี่ยเจอเลยครับนี่อย่างแย่ครับโอ้โหคิมเองก็ต้องยอมตัดฟาตรงนั้นไม่งั้นทีมถึงเสียประตูเลยครับดูครับก็เป็นแอนโทนีที่โฉบเข้ามานะครับแล้วเจอวางเข้าไปนะครับแล้วที่น่าคิดคือจังหวะตั้งเตะขึ้นมาจากปากประตูวีระเตะไม่ถึงครึ่งสนามครับโอ้10นาทีสุดท้ายบุรีรัมย์ได้ลูกฟรีคิกในระยะที่กดดันได้เลยครับดูว่าจะมีสูตรการเล่นที่เด็ดขาดแค่ไหนจิรวัตรดูแค่กรอบเขตโทษก็ใกล้เกินกว่าที่จะปั่นข้ามกำแพงสัญญาณมาดูว่าจิรวัตรก็เล่นพยายามที่จะปั่นตรงตัววีระโอ้ยดีที่หันมาคว้าได้แล้วก็โดนจับคือไปโดนทางมุยลามเข้ามากระแทกเจ้าตัวจะออกเรือก็ออกไม่ได้ครับเลยต้องวางเตะเนี่ยครับลูกฟรีคิกไปโอ้จังหวะปลิ้นทีมยูจินลีควางชอนให้กับยิทพงมาทางซ้ายครับที่วีรวุฒิดานโน่ทงไม่ขึ้นฝากเทียสินเบิ้ลเบิ้ลแรงในจังหวะนี้มีรุ่นมาแล้วเปิดโดนโอ้โหโดนฉกมาบล็อกได้ที่ข้างสนาม SCG เมืองทองกำลังจะมีขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายครับณภัทรธำรงสุภกรขยับรอเปลี่ยนตัวอยู่ครับแต่ดูเตะมุมลูกนี้ของเจ้าบ้านก่อนครับก็จะเป็นดัชกรที่ไปเปิดนะครับดัชกรโด่งไปเสา2จุลขวาไม่ออกเร็วแล้วครับเปิดยาวขึ้นมายาววีระพักอย่างนี้กาเมโลติดหน้าอกวีระติดหน้าอกวีระครับเจ้าแฮนด์บอล
โอ้โหกาเมโลกอนซาเลสโอ้โหวีระวันนี้เกมนี้เล่นอะไรแบบนี้ครับวีระโอ้โหแอนโทนี่ยังได้อยู่ให้กาเมโลครับมาดูเกือบได้นำดาวสันโวขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ยังนำทีตันไม่ได้บอลดังออกมากาเมโลลงพื้นให้มาที่สุรีเล่นสุรีเล่นกับกีรวัตรโดนเข้าด้านหลังโดยธีรศิลป์แล้วครับโดนจับฟาวไปโดนลักพาตัวหายเงียบไปเลยทั้งเกมครับเกมนี้ธีรศิลป์แดงดาครับนภัทรธำรงสุภกรครับจะลงมาแทนอัศกรทองเหลาครับไพ่ใบสุดท้ายครับของสลาวิซาโยคานอวิชครับเพื่อจะตีเสมอให้ได้ครับปอกแขนกัปตันทีมไปอยู่กับดาโนเซียก้านะครับเปลี่ยนครบ3แล้วครับเจ้าถิ่นเหลืออีก7นาทีก่อนทดเวลาเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์ฮอสมาอีบานเยสครับอยู่ที่ลูกแล้วซ้ายหนักซะด้วยสิครับฮอสมาเดี๋ยวดูครับยิงติดกำแพงติดขาของวีรวุฒิแล้วบอลมากันใหม่บอลแรงไปนะครับเป็นบอลออกข้างที่เอสซีจีเมืองทองได้ทุ่มทุ่มมาโดนดักได้คาเมโลให้แอนโทนีไหลทางขวาว่าไม่มีใครขยับสุดชาวไม่กล้าขึ้นก็เป็นเจ้าถิ่นที่บอลมาครองได้ลองแล้วจะไปเร็วยังไงวีระเจอไล่บีบแล้วครับนี่ครับต้องเปิดยาวแล้วครับวีระสุรัตออกริมเส้นนึกว่าจะมีแอนโทนีอยู่เป็นบอลทุ่มของ SCG ทิติพันธ์จะทุ่มแล้วครับทุ่มให้สลาวุธงัดบอลยังไม่ออกทงไปขึ้นแต่ออสมายเป็นยังก็ดักได้เป็นเจ้าทีในทุ่มอยู่ครับบอลออกข้างคิมให้ทิติพันธ์ทุ่มทิติพันธ์กินแดงเป็นตัวบอกได้ชัดเจนว่าตรงไหนแล้วครับไอ้ทีมันเองก็ต้องถอยร่นลงมาโอ้โหผู้สินวันนี้โอ้โหคือเห็นนิติพันธ์ถอยแล้วทำท่าเหมือนจะเนี่ยครับก็เลย คือเขาวางสตริกไว้แบบนี้ทั้งเกมนะครับคือห่างสัก2หลาเกิน2หลานี่เขาไม่ให้เลยครับคือเชื่อใจให้ลิงดูมันทิติพันธ์ถอยจริงๆแต่ถอยแล้วพอจังหวะทุ่มวิ่งมาทุ่มที่เกือบจะครึ่งสนามก็เลยให้เปลี่ยนทุ่มมาดูบุรีรัมย์บ้างฝ่าเองไคฮิลาโนตรงนี้ผมสมมติให้ลุกขึ้นไม่ฟาวครับไม่ฟาวแล้วบอออกข้างทุ่มเร็วทิติพันธ์ทุ่มมาให้ธนาวุฒิดาโนดิดครับทางหน้าบอลตกลงพื้นแล้วธนศักดิ์ดวงกับธีรศิลป์ก็เป็นธนพัฒน์ขอไปครับดวงธนพัฒน์แต่บอลก็โดนดักได้มาตรงนี้บอลอยู่ที่ดาโน่เจอปั๊มแต่ปั๊มไปแข็งแกร่งกว่าออกมาทางขวาตรงนี้น่าจะมีฟาวล์แล้วครับจังหวะที่ดาโน่ออกบอลไปแล้วผู้สินให้ SCG ได้เกมอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับโอ้บุกต่อครับ SCG เมืองทองโอ้ตรงนี้โดนเข้าพรวดโดยสรสุดขานะครับเข้าช้าครับจิ้มบอลออกมาได้ก่อนนะครับดาโน่เซียก้าย้อนหลังเพื่อนแล้วแต่ก็ได้ลูกฟรีคิกดานโนมาริโอจะเล่นแหละครับลูกฟรีคิกมาริโอพอย้อยๆสิวลักษ์ชกออกมาได้ชกมาเข้าทางกาเมโลมีใครทำทางบอลทางตัวก็เจอกาเมโลปะทะตรงนี้ลีควางชองกาเมโลมีปะทะกันแหละครับดูภาพช้าผู้สินให้ทาง SG ได้ผู้สินลุกมาจะให้ใบเหลืองนะครับแบบนี้จะดูบวกกัน 50% แล้วดูเหมือนแขนมีกลางมาดูครับกาเมโลเนี่ยครับโอ้โหแนบไปซอกคอของพิชิตพงษ์เฉยๆดูแขนซ้ายนะครับมีเสียงเฮในสนามอาจจะมีใบอะไรสักอย่างครับยังไม่ลุกหรอกครับทางก็รอให้ลุกนะครับรอให้ลุกแล้วก็น่าจะแจ้งโทษครับสำหรับผู้ตัดสินคุณบีสิงยังไม่มีคือรอดูอาการของกาเมโลกอนซาเลสอยู่คือดูจากภาพช้ามีแขนไปหน้าใส่ซอกคอของวิชิตพงษ์นะครับผู้สินยังไม่เรียกเปล
ไม่มีค่าโทษให้ออกไปข้างสนามแล้วครับแล้วไม่ได้ควักใบอะไรให้กาเมโลทำให้เอสซีจีได้แค่ลูกฟรีคิกนะครับส่วนกาเมโลเองก็ต้องออกข้างสนามไปบุรีรัมย์เหลือ10คนอยู่มาริโอยูรอฟสกี้จะเล่นนะครับ2นาทีครึ่งสำคัญเลยครับบอมบอลก็โดนดักไม่ได้แอนโทนีบอริมเส้นสลาวุธหลังมาโอ้โหเปิดไม่ดีบอลทางแอนโทนีถึงจะว่ารอกแล้วครับไคฮิลานะห่างตัวก็เจอเข้าชนทันทีอยู่แล้วน่าเป็นทิติพันธ์นะครับที่เข้าไปตัดเกมไว้เหลืองครับทิติพันธ์หรือว่าคิมยูจินทิฏฐิพันธ์ครับเป็นทิฏฐิพันธ์ครับทิฏฐิพันธ์ครับทิฏฐิพันธ์ใช่ครับนี่ครับไปขวางทางใส่ไคฮิราโนะครับอีกนาทีเศษครับโอ้โหยังตามตีเสมอไม่ได้ครับเจ้าบ้าน SCG เมืองทองบอลยาวขึ้นมาของมาริโอให้ธีรศิลป์อาครับธีรศิลป์ดวลกับธนศักดิ์เลี้ยงกี้หนีธนศักดิ์ได้แล้วให้เขา2แถว2ไม่มีมาโอเป็นสุรัตน์ที่ดักได้แล้วทีนี้มาดูสุชาวรอให้ได้เปรียบไม่ได้เปรียบแล้วครับต้องฝ่ายแล้วก็เรียกฝ่าวเล่นเอาเวลาครับสุชาวก็เก่าเหมือนกันดูดีว่าทางพิชิตพงษ์เองก็มาตัดเกมเป็นลูกฟรีคิกที่บุรีรัมย์ได้ครับสกอร์ยัง 1-2 เท่าเดิมก่อนทดเวลามาดูว่าผู้สินจากสิงคโปร์สุปีซิงก็ว่าจะทดไปกี่นาทีก็มีจังหวะหยุดอยู่หลายจังหวะเหมือนกันจิรวัตรครับข้ามฟากข้ามซ้ายโขกได้ด้วยแต่ว่าก็ทำอะไรได้ไม่มากแล้วจังหวะขึ้นโขกของไคฮิราโนะพิระคว้างให้ทิติพันธ์บอมยาวขึ้นมาโดนลูกโด่งมองช่วงนี้สุรีดักได้สลาวุธตั้งมาก็มาเข้าทางของจิรวัตรเปิดวีระออกมาได้หาครับออกมาวีระเปิดสนามเส้นโดนดักแล้วมาทางจิรวัตรจิรวัตรก็เจอไล่เบียดผู้ช่วยยกธงนะครับให้ฝั่งของบุรีรัมย์ได้ป้ายขึ้นแล้วนะครับครับทดเจ็บ5นาทีครับก็เป็น5นาทีที่แสนช้าของอีกฝ่ายเนี่ยก็ไปเร็วของอีกฝ่ายนึงแล้วครับจิรวัตรเปิดแล้วมอถึงตรงนี้กาเมโลโอ้โหหักข้อโอ้ก็ยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับกาเมโลกอนซาเลสโอ้ยิงแล้วบอลไม่ตรงกรอบครับกาเมโลไม่งั้น 3-1 นี่จบเลยครับดูครับลูกฟรีคิกแล้วชิงเล่นเร็วตรงนี้ดูครับหมุนมายิงแต่หักเยอะเกินไปครับว่าคือบอของจิรวัตรเนี่ยน้ำหนักแม่นอยู่แล้วเอาตัดมาวีระทันเสียทุ่มสุชาวจะทุ่มไม่ทุ่มดึงช้าแล้วครับอันนี้ของบุรีรัมย์โอ้โหออกมาก็น่าสงสารวีระเงินที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยออกมาเหนื่อยแล้วต้อง 50-50 ตลอดแล้วครับทีละท่อนเกมที่เขาไม่ต้องเหนื่อยต่อการเติมเกมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวทำมาทันหมอทุ่มของเจ้าถิ่นละครับทิติพันธ์จะทุ่มในกระดานโน่ให้ทิติพันธ์เบิ้ลยาวขึ้นมาข้างหน้าเทียสินตั้งแต่ก็ไม่มีเพื่อนเลยครับนภัสตั้งให้ทีละสินแต่ที่มาไม่ถึงเป็นบอทุ่มแล้วครับของเจ้าถิ่นทิติพันธ์อีก3นาทีนิดๆนะครับทิติพันธ์บอลยาวขึ้นมาธีรธรสาดมาติดพิชิตพงษ์เปิดโดงมาสุริปล่อยตกลงพื้นแต่วีรุฒเองก็มาเสียจังหวะไปดูครับดูว่าบุรีรัมย์จะมีการเปลี่ยนตัวครับบุรีรัมย์ธีรศิลป์ให้วีรุฒคืนมาที่ธีรศิลป์ปัดอ่ะครับเขา2ดาโน่
ดูดแล้วก็ยกมามาริโอพักแล้วก็ได้จะปั่นโอ้โดนดักได้ซะก่อนดักแล้วจิรวัฒน์สวนยาวบอยาวมาครับวีระออกมาไกลแล้วขวามีมาให้คาเมโลกอนซาเลสโอกาสของเขาที่จะนำดาวซันโบเดียวคาเมโลอุตส่าห์บรรจงเวลามีเหลือเฟือไม่ได้ยังแค่1-2ยังแค่1-2เท่าเดิมไม่ตรงกรอบครับคาเมโลกอนซาเลสยังต่อชีวิตให้ SCG เมืองทองครับดูครับคาฮิรโนะม้วนหนีมาเจอคาเมโลให้มาตรงนี้เหลือบมองสุชาวแล้วครับสุชาวปล่อยแล้วครับปล่อยให้คาเมโลเหลือบมองแล้วยิงโอ้โหบอลไม่ตรงตัดมาตรงนี้ฟรีคิกของ SCG เมืองทองครับที่ข้างสนามอดิศักดิ์ไกรสอนครับจะลงสนามเป็นตัวสำรองคนสุดท้ายครับของบุรีรัมย์ครับแทนที่คาฮิรโนะก็เปลี่ยนครบ3คนทั้ง2ทีมแล้วครับหาดิศักดิ์ดูว่าจะมีเวลาได้เล่นกับบอลมากน้อยแค่ไหนแล้วครับมาเป็นลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นลุ้นตีเสมอยิทธพงศ์โค้งไปเข้า2ด้านโน่เกือบจะถึงเหมือนกันที่มีตัวดักออกมาได้แล้วจะสวนหนาครับมองไกลๆรองเท้าแดงอย่างนี้เป็นธีราธรโค้งมาลึกมาถึงวีระซะก่อนวีระคว้างเร็วฝั่งซ้ายพิชิตพงษ์ไม่ดีเร่งเกินไปครับพิชิตพงษ์บอคือพอไม่มีปาติโยแล้วต้องบอกว่าเกมรุกของบุรีรัมย์เองก็ใช้โอกาสเปลืองเกินไปนะครับวีระเปิดยาวขึ้นมาเอามาดูว่า SCG เมืองทองตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วทั้งฤดูกาลแล้วก็ฤดูกาลนี้ผ่านไป5นัดยังไม่แพ้ใครหรือว่าตรงนี้เล่นก็ล้ำคนล้ำไม่เล่นธงก็ไม่ขึ้นครับคนเล่นไม่ล้ำสุรัตเข้ามาก็โดนดักได้อีกครึ่งนาทีดาโน่เอาละครับมาริโอเล็งแล้วเล็งแล้ววางไปทางเสา2นะพัดตั้งมาตั้งเพื่อนถลำกันหมดเป็นสุรัตที่ดักได้แล้วดานโน่ครับลุยแทงออกซ้ายวิรวุฒิแต่บอลมาเข้าทางสุรีแล้วสุรีเล่นสั้นๆจิรวัตรกลองบอลแล้วครับอ้าวให้ตรงนี้ไปเข้าทางของเจ้าถิ่นไหลบอลยาวเหมือนกันยาวมาก็โดนดักโดยธีรธรคงขึ้นนะครับคงขึ้นล้ำหน้าไปก่อนครบ5นาทีแล้วแต่ว่าดูว่าผู้ตัดสินจะเป่าตอนไหนแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกที่บุรีรัมย์จะเปิดเข้ามาศิวลักษ์จะเล่นเหรอครับผู้สินส่งสัญญาณให้เล่นสิวลักษณ์ศาสตร์ยาวบอยาวมาก็โดนดักไว้ได้ออกข้างเป็นบุรีรัมย์ได้เดินหน้าต่อในช่วงเวลาที่ทดเพิ่มขึ้นมานี่แหละครับ ไม่มีใครเป็นธีราธรที่จะขึ้นมาทุ่มทุ่มให้สุรัตเล่นกับคาเมโลบอบนพื้นไม่ทะลุเข้าตรงนี้ครับลาโน่ต้องดีดยาวขึ้นมามาก็มาติดสุรีสุรีหนีมาริโอล็อกแล้วบังทางบอได้ตรงนี้เสียบอครับมาดูมาแย่งบอได้ตรงนี้ของคิมยูจินเจอตัดเกมเป็นลูกฟรีคิกที่เอสจีได้ครับโอ้โหต่อไปก็รอเสียงโนวิจากผู้เสียนะครับจะเข้าไปสู่นาทีที่7แล้วบอมาอยู่ที่วิรวุฒิไม่บอมโยกได้ถือหลังอวิรุธถือหลังแล้วเปิดติดบล็อกของกาเมโลยังได้เตะมุมต่อครับกูสินให้เล่นต่อดูอย่างนี้หนูมันจะเป็นบอลทุ่มแล้วครับเป็นบอลทุ่มที่ลีควังชอนบอมทั้งขวากูสินก็ยังไม่เป่าหกตั้งมาติดออสมาอิบานเยสเทียทอนงัดแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเอาชนะ SCG เมืองทอง
ได้ไป2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้เป็นการทดลองกันยกแรกของปีนี้ครับแล้วก็ทำให้ SCG แพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้รวมทั้งฤดูกาลที่แล้วทั้งฤดูกาลดึงให้ SCG เมืองทองรอทีมอื่นๆอยู่กับที่นะครับแล้วบุรีรัมย์เองก็ขยับบีบเข้ามาแล้วก็เล่นน้อยกว่า1นัดต้องตามต่อว่ายาวๆแล้วจะเป็นอย่างไรครับการลุ้นแชมป์ปีนี้ก็มีหลายๆทีมตอนแรกเรามองว่ามีอย่างแค่ชลบุรี BEC แต่ก็มีน้องใหม่อย่างสุพรรณแล้วก็อาร์มี่ที่ฟอร์มแรงขึ้นมาวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบุกมาเอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้ถึงถิ่นนะคะด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะและก็ถือว่าเป็นทีมแรกนะคะที่หยุดสถิติไร้พ่ายของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาไว้ได้ค่ะและนี่คือการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนะคะวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนั้นหมดลงแล้วและแน่ใจโยนสัญญาณภาพกลับไปยังสตูดิโอเพื่อไปชมบทสรุปของทุกคู่ทุกสนามนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ